สวัสดีครับคุณกำลังฟัง Journey with Art นะครับกับผมนิ้วกลมสราวุธเฮงสวัสดิ์และอาจารย์ภากรมังกรพันธ์นะครับเราเจอกันทุกเช้าวันพฤหัสนะครับวันนี้อรุณสวัสดิ์เช้าวันพฤหัสที่20มกราคมนะครับต้อนรับเข้าสู่ Journey with Art นะครับแล้วก็ต่อกันกับซีรีส์เรื่องศิลปะและสถาปัตยกรรมตะวันตกนะครับยาวๆกันไปเลยนะฮะเราเริ่มต้นมาจากกรีกนะครับ2ตอนแล้วนะครับแล้วก็วันนี้เรามาต่อกันเรื่องของโรมันนะครับก็เช่นเคยนะครับใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดแชร์นะฮะคนละแชร์แล้วก็กด Subscribe ช่องกันไว้ได้นะครับแล้วก็วันนี้ถ่ายทอดไปใน Clubhouse ด้วยนะครับก็สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆนะฮะผู้ฟังทาง Clubhouse ทุกคนด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากเห็นภาพนะฮะก็เปิด Facebook Raw Finger หรือว่าเข้าไปใน YouTube นะครับ Raw Finger Channelได้เช่นกันนะครับก็จะเห็นภาพประกอบที่พี่ตุ้ยเตรียมสไลด์มานะครับแล้วก็ขอขอบคุณสปอนเซอร์ของเรานะครับ Ezerra นะครับสำหรับคนที่มีผิวแห้งนะฮะโดยเฉพาะเด็กๆนะครับที่ผิวแห้งง่ายนะครับหรือว่าผิวแพ้ง่ายเนี่ยนะครับก็ลองทาครีม Ezerra กันดูได้นะครับมีส่วนผสมหลักจากธรรมชาติช่วยบำรุงผิวนะฮะเหมาะสำหรับผิวที่บอบบางนะครับสามารถทาได้วันละ 3-4 ครั้งนะฮะตามที่ต้องการแล้วก็ทาบริเวณที่ผิวแห้งนะครับจะช่วยลดอาการคันนะครับทาได้ทุกวันนะครับเพื่อป้องกันผิวแห้งนะครับหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณนะครับแพคเกจจิ้งเป็นแบบนี้นะครับ Ezerra มีพี่หมีตัวสีชมพูนะครับสามารถลองกันได้ครับผมขอบคุณ Ezerra นะครับแล้วก็สามารถให้การสนับสนุนนะครับ Have a Nice Day แล้วก็ Journey with Art นะครับได้ตามเบอร์บัญชีที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนะครับถ้าเกิดว่าเห็นว่ารายการของเรามีประโยชน์นะครับก็สามารถสนับสนุนกันได้นะครับจำนวนเท่าไหร่ก็ได้หมดนะครับแล้วก็ขอทักทายนะครับทุกๆคนที่ทักกันเข้ามาตั้งแต่ 5:30 เลยนะฮะคุณวิชกลนะฮะโหทักทายมาเช้ามากนะครับเพราะผมตั้งเข้าไปใน YouTube ตั้งแต่ 5:30 แล้วนะฮะวันนี้คุณวิชกลทักมาเป็นคนแรกเลยนะครับคุณแกงนะครับสวัสดีนะครับคุณนกฤตนะฮะสวัสดีทีมงานทุกคนเลยนะฮะเวนะครับคุณเวสารัตนะครับคุณเมมโมรีนะฮะขอบคุณทุกคนนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาเข้าสู่เนื้อหาของรายการวันนี้กันนะครับมาฟังเรื่องโรมันกันทั้งศิลปะแล้วก็สถาปัตยกรรมนะครับขอต้อนรับพี่ตุ้ยนะครับสวัสดีครับพี่ตุ้ยครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม Good morning ครับผมพี่ตุ้ยเช่นเคยครับเกริ่นสักนิดนึงฮะว่าคราวที่แล้วเราพูดถึงกรีกคราวนี้มาโรมันนะฮะมันมีความเชื่อมต่อกันยังไงแล้วก็น่าสนใจยังไงครับครับก็ในแง่ของดินแดนเนาะในแง่ของอำนาจเราก็เวลาเราเรียนประวัติศาสตร์ศิลปะเนี่ยโรมันก็เป็นยุคต่อมานะครับแต่ว่าอย่างที่บอกนะฮะอันนึงที่พี่ชอบประโยคนึงที่หลายคนพูดบอกว่าประวัติศาสตร์เนี่ยมันบางทีไม่ได้มีตะเข็บหรอกตอนที่มีกรีกไม่ได้แปลว่าไม่มีโรมันเข้าใจไหมมันก็อาจจะเป็นกลุ่ม หนึ่งแล้วเน้นที่มีอำนาจมากขึ้นและเป็นชนชั้นผู้ปกครองแค่นั้นเองทีนี้ที่น่าสนใจนะฮะส่วนใหญ่เราก็จะนึกถึงโรมันเนี่ยเริ่มจริงๆก็ประมาณสัก250เอาตัวเลขกลมๆง่ายๆ BC ก่อนพระเยซูคริสต์น
ะครับแล้วแต่ที่สำคัญที่นักประวัติศาสตร์เนี่ยพูดแล้วเป็นคำคลาสสิกเลยก็คือว่าโรมันเนี่ยชนะนะฮะครอบครองแทนกรีกก็จริงแต่ในแง่ของทางวัฒนธรรมเนี่ยกรีกเอากรีกมาทั้งนั้นเลยเพราะนั้นเนี่ยวันนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันว่าเอ๊ะตกลงเอากรีกมาหมดเลยไหมมีไอเดียอะไรใหม่ด้วยไหมนะครับครับผมโอเคครับผมเริ่มจากอันนี้เลยนะฮะหัวข้อที่พี่ตุ้ยตั้งมานะครับครับก็โรมันนะฮะจากคนคัดลอกนะฮะแปลตรงๆ copier perfecter นี่ก็คือคนที่ทำให้มันดีขึ้นไปอีกนะฮะแล้วก็ builder เพราะนั้นพี่ใช้3คำน่าจะครอบคลุมนะฮะครั้งนี้ครับน่าสนใจครับ3อันนี้ครับผม great copier ใช่ฮะคือพี่ใช้คำว่า great มัน great จริงๆอ่ะนะฮะซึ่งที่เราดูไปหรือเดี๋ยวเรากำลังจะดูกันเนี่ยนะฮะว่าสิ่งที่หลงเหลือที่เราศึกษากรีกได้เนี่ยเยอะแยะไปหมดเนี่ยก็เพราะโรมันก๊อปปี้นะฮะคำนี้สำคัญมากหลายคนเตรียมตัวไปเดี๋ยวจะไปเที่ยวกันละ หมดโควิดเนี่ยจำว่าโรมันก๊อปปี้นี่คือโรมันก๊อปปี้เป๊ะเลยทุกอย่างแบบแม้กระทั่งเส้นเลือดผมอะไรทุกอย่างในประติมากรรมนะฮะแต่ว่านั่นคือสิ่งหนึ่งที่ทำให้ส่วนตัวพี่คิดว่ามันกลายเป็นผู้อนุรักษ์ preserver นึกออกไหมฮะหรือจะใช้คำ conserver ก็ได้ก็คือว่าคือถ้าไม่มีโรมันเนี่ยเราอาจจะไม่รู้จักกรีกเท่าที่เรารู้จักวันนี้อ่าเพราะหลายก๊อปปี้เนี่ยของกรีกเนี่ยไม่เหลือแล้วหรือเหลือเป็นชิ้นๆแต่พอมีโรมันเนี่ยมันครบเลยนึกออกปะอันนี้คือเจ๋งตรงนี้คือถ้าเกิดโรมันเนี่ยเกิดแบบทุบทิ้งหมดเลยเนี่ยแล้วสร้างวัฒนธรรมใหม่เนี่ยเราจะไม่เหลือกรีกเลยเพราะนั่นที่ต้องให้เครดิตเขาเลยนี่สุดยอดถูกไหมครับตรงนี้น่าสนใจนะฮะเพราะจริงๆแล้วอย่างที่เมื่อกี้พี่ตุ้ยพูดว่ามันเหมือนกับตอนที่กรีกรุ่งเรืองมันก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีโรมันอยู่เลยนะฮะแต่ว่ายุคสมัยมันก็เปลี่ยนไปแล้วก็อำนาจมันก็ค่อยๆแบบโยนจากคนคนนึงไปสู่อีกคนนึงนะฮะความยิ่งใหญ่มันแตกต่างยุคสมัยกันทีนี้การที่โรมันไปได้อิทธิพลจากกรีกแล้วก็ก๊อปมาไว้จำนวนมากเนี่ยมันก็เหมือนกับกรีกเสื่อมสลายไปแล้วนะฮะแต่ว่าความยิ่งใหญ่ของโรมันมันก็ทำให้สิ่งที่อารยธรรมโรมันสร้างเนี่ยมันยังคงหลงเหลือให้อยู่ถึงปัจจุบันเนี่ยเยอะนะฮะเพราะว่าทำเยอะจริงๆนะฮะตอนนั้นก็ยิ่งใหญ่มากๆนะครับใช่ก็พี่มีตัวอย่างเนาะเอา3-4 สไลด์คราวที่แล้วนะฮะก็อย่างอันนี้เป็นต้นเนาะอันนี้ก็ชัดเจนว่าเป็นกรีกก๊อปปี้นะฮะแล้วก็ตามสไตล์ที่เราเรียกว่าเฮเลนิสติกที่เริ่มมีความอ่อนช้อยเคลื่อนไหวตัวไม่ตั้งตรงเป๊ะเป็นตัวแล้วเริ่มเป็นตัว S โค้งไปโค้งมาเห็นไหมฮะกล้ามเนื้อทุกอย่างนะฮะอย่างนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีมากว่าอันนี้น่าจะเป็นโรมันก๊อปปี้ถูกต้องนะฮะเขาเขียนไว้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไม่ต้องนึกถึงกรีกก๊อปปี้ว่ามันอาจจะสูญหายหรือไปอยู่ที่ไหนแล้วนี่ก่อนนะฮะเป็นต้นนะครับครับแล้วก็รูปต่อไปได้เลยนะครับจริงๆแอบสนใจเรื่องนี้นะฮะว่านักประวัติศาสตร์ศิลป์ทั้งหลายเนี่ยเขารู้ได้ยังไงว่าอันเนี้ยออริจินอลอันเนี้ยโรมันก๊อปปี้เอออันนี้เดี๋ยวไว้ต้องไปหาข้อมูลนะฮะเออเป็นคำถามเด็ดเป็นคำถามเด็ดเออขอบคุณมากเลยครับน่าส่วนตัวเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นไปได้ว่าสิ่งที่ค้นพบเนี่ยยกอย่างเช่นรูปนี้หรือรูปตะกี้นะฮะอะไรเงี้ยมันคงมีจุดของการค้นพบโอเคไหมยกตัวอย่างเช่นมันค้นพบในคือมันใหญ่อะเอ๋มันคงไม่โอ้โหแบกไปแบกมาอะไรไกลอะใช่ไหมฮะนะเพราะนั้นจุดของการค้นพบเนี่ยน่าจะเป็นจุดหนึ่งที่น่าสนใจแต่เอ๋อาจจะเถียงกับว่าเอ้าก็โรมันก็เก็บจากกรีกมาก็ได้นี่มาใช่ไหมเออก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะฮะแต่ว่าเป็นข้อสมมติฐานที่มีเหตุมีผลอยู่ครับครับแต่มีหลายอันเนี่ยนอกจากจุดค้นพบก็คือว่ามันมีโรมันก๊อปปี้หลายอันซึ่งอันนี้พี่ว่าหลายอันเนี่ยหลายจุดของการค้นพบเนี่ยยิ่งคอนเฟิร์มเข้าใจไหมว่าเช่นมันตั้งอยู่ในเอาอย่างง่ายๆเดี๋ยวเราจะพูดถึงโรมันฟอรัมเนี่ยพี่เชื่อว่าที่โรมันฟอรัมจริงๆแล้วเนี่ยน่าจะเจอแบบนี้เยอะมากนึกไหมแต่เราเขาขนไปใส่ในมิวเซียมไงเขาไม่วางทิ้งไว้แล้วไงใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันเจอเยอะขนาดนั้นเนี่ยแล้วก็ไม่มีซ้ำๆเนี่ยนะฮะก็ไม่แปลกแล้วอาจจะดูเรื่องของในแง่ของ archaeology นะฮะในแง่ของนั่นเออเดี๋ยวพี่อ้อยอาจจะถ้าท่านฟังอยู่นะฮะอาจจะท่านมาคอมเมนต์ก็ได้
ที่ว่ามันการดูเนื้อผิวดูอะไรเพจเนี้ยน่าจะช่วยอธิบายได้ว่ามันเก่าประมาณเท่าไหร่นะฮะอะไรครับผมขอบคุณครับพี่ตุ้ยครับครับอันนี้ก็เป็นอันนึงเนาะที่ถือว่าสุดยอดเนาะซึ่งเอ๋จำได้ใช่ไหมฮะครับผมลาออกควอนรู้สึกจะอ่านแบบนี้นะลาออกควอนนะฮะลาออกคูออนนะประมาณนี้ฮะลาคูนะฮะก็เป็นอันนึงที่ถือว่าสวยที่สุดแล้วก็อันนี้คือสมบูรณ์แบบ 100% นะฮะแทบจะไม่มีตำหนิเลยแล้วก็เป็นโรมันก๊อปปี้อันนึงที่ควรจะภูมิใจมากนะครับที่พรีเซิร์ฟของกรีกไว้นะครับครับผมอันนี้เป็นรูปใหม่ละนะครับอันนี้เป็นรูปใหม่ที่พี่นำเสนอก็คือว่ามันนะฮะซ้ายเนี่ยเป็นโรมันก๊อปปี้แต่ก็เป็นโรมันก๊อปปี้ที่ค่อนข้างเยินๆแล้วนะคือไม่ปิ้งแล้วนะฮะแต่ว่าอย่างที่บอกไงว่าคือ กลายเป็นอะไรที่มีอิทธิพลมากเลยก็สรุปคือตัวนี้เขาก็เถียงไงว่าเป็นใครและนั่งบนสัตว์อะไรเพศนี้นะฮะก็ยังหาคำตอบไม่ได้ก็ยังถกเถียงกันอยู่นะฮะนะฮะเรื่องราวก็เดี๋ยวไว้ค่อยขุดในบางประเด็นมาแต่ที่สำคัญก็คือเอเห็นไหมก็หลายคนก็บางคนก็เชื่อว่าน่าจะเป็นอิทธิพลที่ให้มิคาเลนเจโลจำรูปนี้ได้เปล่าครับผม Last Judgment ครับผมใช่ใน Last Judgment ถูกต้องฮะและไอ้ตัวหิวเหี่ยวก็คือหนังของมิคาเลนเจโลอะไรเพศนี้นะครับซึ่งก็น่าสนใจมากอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่เป็นถือว่าเป็นก๊อปปี้ที่มีความหมายมากนะครับของโรมันนะครับครับคือจริงๆถ้าไล่ดูกันแบบนี้แล้วก็ดูโรมันก๊อปปี้ไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะเห็นว่าฝีมือของนักแกะหินโรมันก็ไม่ได้แพ้กรีกนะฮะคือจะก๊อปก็ก๊อปมาได้แบบละเอียดมากเหมือนกันนะฮะโอ้โห Amazing เลยฮะครับคือแบบ Amazing เลยนะฮะอันนี้ก็ตัวดังเนาะที่เล่าให้ฟังว่านะฮะสไตล์เนี่ยฮะที่มันเมาแล้วก็เมาเหล้าองุ่นอะไรเพศเนี้ยนะฮะแล้วก็นั่งหลงชึงอะไรแบบเนี้ยนะฮะคือมันสุดเลยแล้วก็นะฮะก็เป็นอันหนึ่งที่ถือว่าเป็นโรมันก๊อปมีโรมันก๊อปปี้ที่เราไว้ศึกษาซึ่งอันเนี้ยถือว่าอันนั้นสำคัญมากๆเลยนะฮะและอันเนี้ยคืออันหนึ่งที่พี่คิดว่าน่าจะอินฟลูเอนซ์ให้อิทธิพลต่อมิคาแลนเจโลโดยเฉพาะไอซีรีส์ของ Dying Slave อะไรพวกนั้นนะฮะเอ๋น่าจะจำได้มันจะมีอันที่เขาแกะเสร็จไม่เสร็จนะฮะ Dying Slave อยู่หลายอันซึ่งไอ้ Dying Slave ต่างๆเนี่ยพี่เคยเรียนปีและพี่พบว่าเดี๋ยวแป๊บขอคิดแป๊บหนึ่งนะน่าจะว่าใช่หน้าแกะหลังนะฮะนึกออกแล้วหลัง Sistine Chapel และเอ๋นึกออกไหมตอน Sistine Chapel เนี่ยร่างกายเริ่มทวิสต์เริ่มบิดซึ่งจริงๆแล้ว Early Renaissance หรือช่วงก่อนช่วงต้นของมิคาแลนเจโลก็ยังชอบอย่างเช่นเดวิดก็ยังนิยมที่เป็นตั้งตรงสมมาตรสงบนึกออกไหมฮะแต่ว่าพอหลังจากนั้นเนี่ยพอเขาวาดซิสตินชัปเปิลซึ่งในซิสตินชัปเปิลหลายอันเนี่ยมันเป็นมูฟเมนต์แล้วก็มีการเอียงไปเอียงมาบิดไปบิดมาอะไรเพศเนี้ยดังนั้นเนี่ยอันเนี้ยก็เป็นอันหนึ่งที่หลังจากนั้นเขาก็ทำ Dying Slave บิดไปบิดมาซึ่งอยู่ที่ลูฟนะฮะหลายคนก็เขาก่อนให้ดูรูปที่เปรียบเทียบแล้วก็อยู่ที่ฟลอเรนซ์ด้วยดังนั้นเนี่ยอันนี้ก็น่าเป็นอันหนึ่งที่โดนใจเขานะฮะถือว่าสุดเลยก็อย่างที่บอกมันก๊อปเนี่ยมันต้องมีฝีมือนะมันถึงจะก๊อปได้โอ้โหมันละเอียดมากอะนะก๊อปไงอะไม่รู้นึกไม่ออกอะจะทำวิธีง่ายไม่น่าจะมีนะก็คือต้องเอว่าเอก๊อปไงอะก็มีหินก้อนหนึ่งอะแล้วบอกให้แกะตามนี่ก็ครับใช่ครับจริงๆน่าสนใจมากเลยว่าก๊อปมายังไงยิ่งพี่ตุ้ยพูดถึงเรื่องของสถานที่ที่ไปเจอนะฮะเพราะว่าถ้าเราคิดว่าโรมันก็คงแผ่ขยายอาณาเขตไปทั่วนะฮะแล้วก็ไปถึงกรีกด้วยแล้วก็ไปเจอไอ้สิ่งเหล่านี้มากมายไอ้รูปแกะสลักต่างๆนานานะฮะก็ไม่รู้ว่าแบกกลับมาหรือว่าจะสเกจเก็บไว้หรือยังไงนะฮะไอ้ตอนที่จะก๊อปเนี่ยแล้วก๊อปออกมาได้แบบเป๊ะแบบนี้นะฮะอันนี้เป็นอันหนึ่งนะต้องอาจจะต้องมีคน specialist นะอธิบายนะอันนี้ต้องยอมรับว่างงจริงๆนะใช่ไหมเพราะเอ๋ตอบไปเอ๋จะรู้ได้ไงว่าลึกเท่าไหร่และกล้ามเอางี้แค่กล้ามแขนอย่างเงี้ยไบเซ็ปเนี่ยจะให้มันเท่ากันเนี่ยโอ้โหก็ไม่ง่ายนะล่ะใช่ครับแค่แขนให้มันเท่ากันองศาได้อย่างเงี้ยคือถ้าเกิดร่างแบบและกอล์ฟเนี่ยใช้กระดาษไขอ่ะใช่ไหมแบบมันดูเพนติ้งเนี่ยมันไม่ยากนะแต่กอล์ฟปฏิมากรรมนี่ทำไงวะอย่างนี้เกือบก๊อปและแกะก
ก๊อปแล้วไม่ใช่ก๊อปแบบบรอนซ์เนี่ยก๊อปแล้วแกะใช่ครับทำไงวะคือเมื่อคราวที่แล้วเนี่ยเราคุยกันเรื่องหัวเสาแล้วพี่ตุ้ยก็เอารูปหัวเสากรีกกับโรมันเนี่ยมาวางเปรียบเทียบกันนะฮะแล้วเราก็เลือกกันว่าหัวเสากรีกเนี่ยมันโหชดช้อยกว่าแล้วก็ดูลงตัวกว่านะครับแต่พอมาดูไอ้เจ้าโรมันก๊อปปี้แบบประติมากรรมเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าโอ้ยจริงๆศิลปินโรมันนี่ก็ไม่ธรรมดานะฮะก็ฝีมือก็ผมก็เท่าๆกับศิลปินกรีกเลยเพียงแค่ในช่วงแรกเขาก๊อปปี้กรีกมาก่อนเท่านั้นเองค่ะที่น่าสนใจถ้าที่พี่อ่านค้นคว้าเจอเนี่ยเขาบอกว่ามีช่างกรีกทำด้วยมันที่เป็นทฤษฎีที่พี่บอกแต่แรกไงว่าไม่ได้ชนชาติกรีกตายหายหมดเลยนะพอโรมันเป็นผู้ปกครองเพราะนั้นกรีกก็กลายเป็นอันเดอร์โรมันถ้าเกิดเอาจริงๆอ่ะเหมือนแม้อายุทยากับอะไรดีล้านนาหรืออะไรพี่เนี่ยพม่าเนี่ยนึกออกไหมทุกชนชาติอยู่เหมือนเดิมแต่ว่าใครปกครองโอเคป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอีกอ่ะเพราะนั้นอีกสมมติฐานหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าหรือส่วนใหญ่ช่างกรีกเป็นคนทำต่อเพราะช่างกรีกยังอยู่แค่นั้นถูกป่ะใช่เพราะนั้นเนี่ยเป็นแล้วก็มีบางข้อมูลที่เขาเขียนเลยว่าช่างกรีกทำเพราะว่ามันก็ยังอยู่ต่อเลยแค่นั้นเองอันนี้น่าสนใจครับเหมือนที่เขาบอกว่าอารยธรรมอย่างตอนที่พระอินเดียหรือช่างนายช่างอินเดียนี่ที่แกะสลักพวกอาจันต้าเอโรราทั้งหลายเนี่ยแล้วก็เดินทางออกจากอินเดียมานะครับก็เลยในหลายๆพื้นที่ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยก็มีฝีมือช่างเนี่ยที่คล้ายๆกันด้วยเหมือนกันอันนี้ก็อาจจะคล้ายๆกันกับที่พี่ตุ้ยบอกนะฮะว่าเวลาบอกว่ามันเกิดขึ้นในยุคสมัยของโรมันเป็นใหญ่เนี่ยอาจจะไม่ได้แปลว่าชาวโรมันเป็นคนทำเสมอไปก็ได้นะฮะครับผมใช่ฮะถูกต้องฮะแล้วก็อย่างที่บอกกรีกเขาก็ภูมิใจดูตัวเองว่าเป็นคนที่มีอารยธรรมแล้วมองคนอื่นเป็นที่ไม่มีการศึกษาไม่มีอารยธรรมอะไรเพวกนี้แล้วก็โรมันเราก็ต้องยอมรับว่ามันก็มาจากเป็นชนเผ่าอะไรเพวกนั้นขึ้นมาใช่ไหมก็เอาอารยธรรมกรีกไปเพราะนั้นช่างกรีกก็อยู่นางก็ทำต่อไปนะฮะอันนี้ก็อีกอันหนึ่งที่สวยมากนะฮะนี่พอยิ่งคนยิ่งบอกโอ้โหตื่นเต้นมากนะฮะนี่เราย้ำเลยเดี๋ยวจะให้อธิบายเรื่องโฆษณาเรื่อง Capitoline Museum นิดหนึ่งซึ่งหลายคนไม่รู้จักแต่อยู่ที่โรมนะฮะรูปซ้ายเนี่ยเป็นโรมันก๊อปปี้เหมือนกันนะครับซึ่งแกะคิวปิดกับไซคี้เอาเรื่องสั้นๆก็คือไซคี้เนี่ยก็ตายไปแล้วก็โดนสาปอะไรต่างๆแล้วก็คิวปิดก็ไปจูบแล้วฟื้นขึ้นมานะฮะซึ่งเราก็อาจจะนึกถึงคาโนวาอันดังๆแต่ว่าอันขวานี่ก็สวยมากไออันซ้ายก็สวยมากอันขวานี่ก็คาโนวาแต่คาโนวาก็มีอันด้วยที่นอนแล้วก็จูบกันกอดที่มีปีกเออาจจะจำได้อันนั้นดังมากมีทั้งสองที่ในรัสเซียแล้วก็ในลูฟนะฮะอันนี้เป็นอันหนึ่งที่สวยมากนะครับดูสิฮะว่างานสองข้าม2,000 ปีอ่ะนึกออกไหมคาโนวาก็สวยแต่ก็ถามว่าจะชนะกรีกเราใช้คำว่ากรีกอะไรก็ได้เพราะโรมันก็ปี 100% ถูกไหมก็ไม่ชนะกรีกนะพี่ว่าก็สวยทั้งคู่เลยใช่ปะครับผมอันนี้เล่าเผื่อผู้ฟังในคลับเฮาส์นิดหนึ่งก็คือว่าด้านซ้ายเนี่ยเป็นโรมันก๊อปปี้ที่มาจากแบบของกรีกนะฮะแล้วก็ด้านขวาศิลปินคือแอนโตนิโอคาโนวานะฮะในปี1808นะครับก็ห่างกัน 2,000 ปีเลยนะฮะแต่ว่าโอ้ถ้าดูเทียบอย่างนี้ผมยังรู้สึกว่ารูปซ้ายเนี่ยออริจินอลเนี่ยยังสวยกว่าด้วยนะฮะใช่ยังรู้สึกนะแต่ต้องเห็นทุกมุมไงแต่มันขอโทษน้ำมือที่แบบจับใช่ไหมแบบแก้มอ่ะแล้วมันจุกแหมไม่อยากบอกแล้วมันโรแมนติกสุดเลยอ่ะใช่ใช่ฮะอ๋อนี่อยู่ที่พิโชไลน์นะฮะครับฮะใช่ฮะอันนี้คือมิวเซียมหนึ่งเดี๋ยวตอนท้ายก็จะโฆษณาให้หน่อยเพราะว่าเป็นที่ที่คนจะไปอ่ะหลายที่หลายคนอาจจะไม่รู้จักนะฮะครับผมคือแบบโอ้โหแบบท่าแล้วผ้าเป็นไงเอ๋ดูผ้าใช่ไหมคือแบบอ่อนแกะหินละใช่ผ้านี่ชนะขาดนะฮะผ้าตรงส่วนผ้านี่คือชนะด้านขวาขาดเลยฟิวผมก็กล้ามเนื้อด้วยฮะกล้ามเนื้อนี่โอ้โหละเอียดมากเหมือนมีชีวิตเลยนี้ใช่ฮะคือยิ่งคุยกันเนี่ยเรายิ่งรู้สึกเลยนะถ้าเขาเริ่มเข้าใจมากขึ้นมาเอ๋รู้สึกไหมว่าเหมือนพี่มาอ๋อทำไมที่มหาลัยเก่าๆออกซฟอร์ดเคมบริดจ์เนี่ยปีแรกนี่เขาบังคับเรียนวิชาคลาสสิกเลยนะก็คือกรีกโรมเพราะมันสุดจริงๆอ่ะทุกอย่างครับต้องรู้จักใช่ครับต่อไปโอ้อันนี้ก็ยิ่งสุดเลยอันนี้ก็ส่วนตัวเพิ่งเคยเห็นนะฮะเนี่ยอยู่ที่ฟลอเรนซ์โอ้งั้นเราก็
ใส่ไปเลยเนาะที่ต้องไปดู Logia DAE Lens Lancy นะฮะอันนี้ขอบันทึกไปแล้วขออนุญาตเลยนะเอใส่รายการนี้เข้าในโปรแกรมเลยสุดมากเลยนะครับอันนี้ต้องขออภัยเรื่องราวนี้ไม่ได้ค้นมาว่าคือเรื่องอะไรแต่แค่วันนี้อยากจะให้ดูว่าอันนี้ก็เป็นโรมันก๊อปปี้ที่พรีเซิร์ฟดีมากๆเลยนะฮะและเอดูสิว่าโอ้โหไม่รู้เหมือนกันเอาหนึ่งคือกล้ามที่เด็ดมากเอดูกล้ามของวีรบุรุษเห็นไหมฮะครับแล้วก็ไอที่นอนอุ้มดูท่านะฮะดูท่าพี่มีแวบแวบขึ้นมาว่าเอ๊หรือมิเคิลแองเจโลได้ไอเดียนี้ไปด้วยหรือเปล่าเขาอยู่ฟลอเรนซ์นะนึกถึงเปียต้าแม้ของมารีอุ้มพระเยซูลูกดักคล้ายๆนะท่าที่แขนตกเนี่ยเป็นธีมที่เป็นโมทีฟที่รูปนะฮะพระเยซูที่เป็นท่านี้เยอะมากเลยแม้กระทั่งเดทออฟมาราเอ๋จำได้ปะครับใช่เลยโอ้เพราะเชื่อมแบบนี้น่าสนใจฮะใช่เพราะเดทออฟมารานี่ก็เขาเชื่อว่าเป็นท่าพระเยซูไงแบบตอนนั้นนะเป็นตอนที่เอาลงจากกางเขนหรืออะไรก็แล้วแต่ก็เนี่ยเห็นมาได้เนี่ยน่าสนใจมากหรือว่าเป็นต้นแบบอันนี้ก็ต้องค้นต่อว่าของเนี่ยท่าของพระเยซูยุคหลังอะไรเป็นเนี่ยนะฮะครับผมเดี๋ยวเราดูไปเรื่อยๆแล้วเราจะเริ่มสังเกตถึงเรื่องร่างกายแล้วก็เรื่องเสื้อผ้านะครับครับผมเชิญพี่ตุ้ยต่อก่อนเลยครับก็อันนี้ไม่เป็นไรอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่พี่ว่าสุดเหมือนกันนะฮะปล้ำกันเยอะนะฮะแล้วไม่แล้วเอ๋ลองดูท่ามันสิว่าทำไมมันคิดท่าได้แบบนี้นะคือถ้าพี่เป็นคนแกะเป็นคนปั้นเนี่ยก็คือจะต้องให้คนเนี่ยมันปล้ำกันให้ดูถูกไหมและสเกจกระบวนการน่าจะเป็นอย่างนั้นอะไรเพศเนี้ยแล้วก็แต่ละคนก็แบบต้องถอดเสื้อผ้าด้วยเพราะต้องโชว์กล้ามหมดอะไรเพศเนี้ยนะฮะอันนี้ก็ไม่นักวิทยาการก็ตอบไม่ได้เลยว่าคือภาพของใครหมายถึงว่าเรื่องราวคืออะไรมีมาแค่นี้นะฮะซึ่งทำให้พี่โอ้โหน่ายิ่งสนใจมากเลยว่าเขาสนใจเรื่องบอดี้สตัดดี้เรื่องบอดี้มหาศาลแล้วก็ยิ่งทำให้เชื่อว่าน่าจะมีการผ่าศพหรืออะไรแล้วก็ทำให้ศิลปินยุคหลังอย่างเช่นมิเคลแองเจโลดาวินชีเนี่ยต้องผ่าศพและศึกษากล้ามเนื้อครับอันนี้ครบเลยนะทุกอย่างอันนี้ก็สะท้อนถึงไอ้ความชื่นชมนะฮะในร่างกายในเรือนร่างของมนุษย์เนี่ยของกรีกแล้วก็การเป็นนักกีฬาด้วยนะฮะเพราะว่านี่ก็ดูเหมือนกำลังเล่นมวยปั้มกันอยู่ จริงๆที่พี่ตุ้ยบอกว่าทำไมเลือกที่จะแกะแอคชั่นนี้ผมเห็นด้วยเลยนะฮะว่า มันคิดไม่ออกแต่แรกแล้วนะครับแล้วก็มันยากมากด้วยคิดว่าโอ้โหศิลปินได้โชว์ฝีมือสุดๆเลยนะฮะอันนี้ใช่ฮะโอเคก็อันนี้ก็อีกอันที่เป็นโรมันกัปปี้นะฮะขณะที่บางคนอาจจะมาฟังทีหลังพูดย้อนนิดหนึ่งนะฮะตอนนี้เราเอาโรมันกัปปี้ก็คือกัปปี้ที่โรมันนั้นก๊อปจากกรีกแล้วก็เราก็ยังเรียกว่าอเมสหรือว่ามหัศจรรย์ใจว่ามันก๊อปยังไงเพราะภาพเขียนเนี่ยเราเอากระดาษไขร่างได้แต่ประติมากรรมเนี่ยคือคุณต้องแกะใหม่หมดเลยอ่ะแล้วคุณจะต้องแกะให้เหมือนนะครับอันนี้น่าสนใจเอ๋คือนักวิชาการก็บอกว่ารองเท้าเนี่ยเป็นโรมันเขาก็เลยเชื่อว่าทำในแน่นอนมันทำในโรมันอยู่แล้วนึกออกไหมฮะแต่ว่าโฉมเฉิบเนี่ยมันเป็นเทพเจ้ากรีกนึกออกไหมก็เดาว่าอาจจะเป็นว่าก๊อปกรีกมาแล้วก็มาดัดแปลงหรืออะไรนิดหน่อยอะไรเพศนี้นะฮะแต่อันนี้ก็ถือว่าเป็นอันนึงที่ถือว่าเป็นพีคสุดนี่ไงตอนนี้เขียนในที่เอาข้อมูลที่เอามาเขียนว่าเป็น considerThe greatest ancient sculpture เห็นไหมฮะอะไรเป็นเนี่ยนะฮะโดยพวกนีโอคลาสสิกในยุคศตวรรษ18แบบชื่นชมมากและอันนี้คือหน้าอพอลโลที่เป็นหน้าฮิตเลยโอ้โหไม่ใช่เพียงแค่หน้าเอ๋ดูผ้าเป็นไงสุดยอดฮะผ้านี่สุดยอดใช่และนี่คือรูปที่ influence นะฮะที่มิเคลแองเจโลโอ้โหเอ๋ดูมุมรูปขวาพี่นี่เป๊ะเลยปะเป๊ะเลยฮะเอาไปวาดใน Last Judgment ของพระเยซูจำได้ไหมฮะครับพระเยซูเป็นอพอลโลแล้วเรามีอาร์กิวเมนต์ของดร.วาลอรี ชิมรีบอกว่า เป็นเหมือนเอาซันก็อดมาเอาภาพของซันก็อดเพราะว่าอพอลโลเป็นซันก็อดและตอนนั้นคอปเปอร์นิคุสก็ค้นพบว่าดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางก็เลยเอาสัญลักษณ์นี้มาใส่ในกลางรูป Last Judgment นะฮะนี่เป๊ะเลยแต่ว่ามิเคลแองเจโลจะวาดให้ตัวล่ำกว่านะฮะใน Last Judgment จะตอนนั้นเหมือนจะนิยมวาดคนอยากจะวาดคนให้มันตัวแบบใหญ่เกินจริงนะฮะใ
แต่หน้านี่ใช่เลยครับผมหน้านี่ใช่เลยถูกต้องครับเป๊ะเลยครับนะฮะเพราะนั้นประเด็นแรกก็เราคุยกันไปแล้วก็คือที่สรุปคือทั้งหมดเนี่ยเป็นกรีกหมดเลยนะฮะเป็นต้นแบบมาจากกรีกแต่ว่าโรมันก๊อปปี้เนี่ยก๊อปได้ครบถ้วนสมบูรณ์แบบดังนั้นถ้าเราไม่มีโรมันก๊อปปี้พี่เชื่อว่านิ้วผมผ้าหลายอันเนี่ยต้องเดาอย่างเดียวแล้วมันมีการซ่อมต่อด้วยนะฮะหลายอันเนี่ยถ้าเราไปดูข้อมูลอย่างเช่นคาโนวาเนี่ยก็ซ่อมบางอันที่พี่อ่านเจอเดี๋ยวอาจจะมีในนี้ป่ะจำไม่ได้นะฮะเพราะนั้นเนี่ยคืออย่างที่บอกมันมีการแตกหักเลยถ้าเกิดยุคของกรีกเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่เหลือแหว่งหมดเลยอ่ะนึกออกไหมฮะเพราะนั้นโรมันก๊อปปี้แล้วก๊อปปี้เยอะมากหลายอันซึ่งอันนั้นแล้วพี่ก็เดาอีกต่อไปว่าเป็นไปได้ไหมว่าช่างกรีกซึ่งมีข้อมูลชัดเจนอยู่แล้วว่าช่างกรีกเป็นคนทำหลายอันเป็นไปได้ไหมว่าพ่อส่งต่อลูกหลานโอเคไหมเทคโนโลยีหรืออะไรก็แล้วแต่ดังนั้นการก๊อปปี้นี่ก็ไม่ยากนี่ปู่ทำพ่อทำต่อเอางั้นพอมาถึงรุ่นลูกที่อยู่ใต้โรมันก็อยู่ก็ทำต่อไปทุกอย่างอยู่หมดไอเดียอะไรใช่ไหมได้ไหมน่าจะเป็นในทางทิศทางนี้งั้นไม่มีทางจะก๊อปอะไรได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ขนาดนี้ซึ่งก้อนแรกกับก้อนที่2นะฮะสไลด์ถัดจากนี้เนี่ยเมื่อกี้พี่ตุ้ยตั้งชื่อเป็นเหมือนเป็นแชปเตอร์ใหม่นะฮะว่า From God to Great Man นะฮะก็ทั้งหมดที่เราไล่เรียงมาเนี่ยก็จะเป็น Roman Copy ซึ่งก็ Copy มาจากกรีกกรีกเนี่ยก็จะแกะรูป2อย่างนะฮะหลักๆก็คือเทพเจ้ากรีกนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือบรรดานักกีฬาต่างๆหรือว่าคนที่มีเรือนร่างแบบอุดมคตินะฮะแต่ว่าพอมาถึงยุคของโรมันเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงไอ้เจ้าวิธีคิดนี้นะครับก็อาจจะแก่เทพเจ้าน้อยลงจริงๆก็ยังมีแก่เทพเจ้าอยู่นะครับเพราะว่าโรมันเนี่ยก็ยืมเทพเจ้าจากกรีกมาแล้วก็มาเปลี่ยนชื่อเป็นของตัวเองเนี่ยทั้งนั้นเลยนะฮะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ชัดเจนขึ้นมาก็คือว่าโรมันจะแก่คนนะฮะผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลายเนี่ยแทนด้วยนะครับครับเชิญครับพี่ตุ้ยครับฮะถูกต้องฮะใช่เดี๋ยวเราดูธีมนี้กันเพราะเขาเริ่มที่จะใส่ผู้ใหญ่เขาเริ่มมีการเคารพบรรพบุรุษนะฮะอะไรเช่นนี้นะฮะเดี๋ยวค่อยๆดูไปโอ้อันนี้มหัศจรรย์เอกจริงๆไม่ได้เกี่ยวกับที่พูดโดยตรงแต่พี่เจอแล้วพี่อดไม่ได้เลยพี่ตื่นเต้นมากเอว่าเหมือนอะไรเอไม่ต้องดูคำอธิบายแล้วเอว่าเหมือนพระแม่มารีครับโอ้คนลุกไหมครับผมจริงฮะจริงว่าเดี๋ยวโอ้โหสูงมากมีผัดอะไรด้วยนะฮะเหมือนเป็นวันประสูติอะไรอย่างนี้เลยเออคือแบบคนลุกเลยแบบตกใจอ่ะเฮ้ยมาได้ไงนะฮะแต่ว่าอันนี้เป็นกรีกก็อดเลยนะฮะเป็นเรื่องของถ้าจำใช่ฮะเป็น goddess of peace เป็นเทพีแห่งสันติภาพอะไรก็แล้วแต่นะฮะเนี่ยชื่อเนี้ย Pax เนี่ยนะฮะเฮ้ยแต่คนลุกเลยนะอันนี้เดี๋ยวต้องค้นต่อเลยเนี่ยสนุกเลยเพราะว่าเห็นไหมครับว่าอย่างที่บอกไงว่าแม้จะเปลี่ยนความเชื่อศาสนาอะไรในที่สุดเนี่ยแต่งานศิลปะเนี่ยศิลปินเนี่ยเอาเชื่อมโยงต่อยอดจากในอดีตนะฮะอันนี้พี่ค่อนข้างโหเจอแล้วพี่คอนวินส์มากเลยว่าน่าจะเป็นต้นแบบและแม้กระทั่งเรเนซองส์วาดพระเยซูเนี่ยแล้วก็อย่างเช่น Mother of the Rock ของดาวินชีเนี่ยยังมีพระเยซูมีเด็ก2คนแบบนี้เลยอ่ะเอ๋จำได้ป่ะและเห็นมั้ยว่ามันสามเหลี่ยมด้วยนะน่าสนใจมากครับน่าสนใจมากใช่ครับองค์ประกอบเป็นสามเหลี่ยมด้วยมีครับมีวัวแกะอะไรต่างๆนะฮะนะฮะก็อันนี้ก็เป็นนะฮะก็นะฮะชื่อเนี้ยนะฮะพลับลิอุสนะฮะเอเดียสกับเอเดียนะฮะอันนี้ก็อาจจะเป็นผู้ใหญ่หรือเป็นอะไรเท่าที่อันนี้ไม่ได้ค้นมาแต่ก็เริ่มแล้วนะฮะที่จะแกะB30 BC ก็ประมาณ30ปีก่อนพระเยซูคริสต์นะครับเริ่มที่จะแกะเหมือนจริงเหมือนคนจริงละเป็นนุ่นสูงนะฮะครับตั้งแต่รูปนี้เป็นต้นไปอยากจะชวนกันดูนะฮะชวนกันสังเกตว่าสิ่งที่มันแตกต่างไปบนใบหน้าแล้วก็เรือนร่างเนี่ยมันจะไม่ค่อยเป็นมนุษย์ในอุดมคติสักเท่าไหร่ละแต่ว่ากลายเป็นมนุษย์ที่เหมือนจริงนะฮะคือไม่ได้หล่อแบบเทพเจ้ามีรอยเหี่ยวย่นแก่ก็แก่นะครับแล้วก็รูปร่างก็อาจจะไม่ได้แบบว่ากำยำขนาดนั้นทุกคนบางคนก็อาจจะไหล่เล็กบ้างอะไรบ้างนะฮะแต่ว่าโรมันแกะคนแล้วก็เพื่อที่จะสรรเสริญแล้วก็เพื่อที่จะโปรโมทคนคนนั้นด้วยนะฮะเหมือนเป็นโปรพาแกนดาสำหรับผู้นำด้วยเช่นกันนะฮะครับเนาะไอ้เสาเนี่ยอยู่กลางกรุงโรมไม่รู้ใครผ่านไหมแล้วพี่ก็เฮ้ยผม
ผมต้องเคยผ่านแน่แต่ว่าผมไม่ได้ไปส่องมันขนาดนี้ฮะมันดูเจ๋งมากเลยใช่ใช่ใช่คือพี่ผ่านหลายรอบเลยนะแล้วก็เสียดายมากทำไมทริปของพี่ไม่ได้ลงไปดูมันมหัศจรรย์มากฮะมันแข็งโอ้โหพอซูมเข้าไปแล้วเจ๋งมากเลยฮะใช่คือสรุปเลยอันนี้เป็นตัวที่บอกดีมากเลยว่าไอ้เขาเรียกอะไรวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ของโรมันเนี่ยมันคือเรื่องของการรบเพราะมันดีพิกมันแกะนะฮะนูนต่ำนูนสูงตรงเนี้ยเรื่องราวที่มันรบชนะหรืออะไรสิ่งต่างๆเข้าใจปะนะฮะเรื่องราวการรบเลยนะฮะที่เอามาให้ดูเนี่ยกำลังจะบอกว่าเนี่ยสิ่งที่ค่อนข้างต่างและเหมือนเอางั้นแล้วกันคือมันทั้งสองอาณาจักรแผ่อำนาจส่วนในช่วงการแผ่ใหญ่ของกรีกทุกคนรู้ดีก็คืออเล็กซานเดอร์แต่อเล็กซานเดอร์เน้นการแผ่อารยธรรมมากกว่าการแผ่อำนาจหรือเท่ากับโอเคไหมเพราะอเล็กซานเดอร์จะไม่ทำลายเมืองไหนถ้าเมืองนั้นยอมคือไม่เสียเวลานะตกลงกันก่อนแต่ว่าเงื่อนไขก็จะเอาวัฒนธรรมเนี่ยไปสอนภาษากรีกซึ่งอันนี้คือไอเดียสุดยอดซึ่งเดาว่าน่ามาจากอริสโตเติลที่เขารักเหมือนพ่อก็คืออาจารย์เขานั่นเองนะฮะแล้วแต่ว่าโรมเนี่ยมันบุกแหลกเลยแล้วก็ฆ่าสเลฟแล้วเอาสเลฟเอาท่าต่างๆเนี่ยมาเป็นแรงงานนะฮะมันถึงสร้างอะไรเยอะแยะเลยซึ่งเดี๋ยวตอนจบเนี่ยเราก็จะได้ข้อสรุปแล้วว่าที่มันสร้างอะไรใหญ่โตมโหฬารเนี่ยมันเขาบอกว่าในกรุงโรมเนี่ยมันมีบางช่วงที่ทาสเนี่ยมีถึง1ใน3เลยนะของประชากรนะฮะครับผมเพราะนั้นนี่ก็เสานี้ที่หยิบมาเนี่ยเป็นตัวที่จะบอกว่าเนี่ยเขาภูมิใจเขามีเรื่องราวของการลบราฆ่าฟันไรชนะอะไรมากมายมันคือไว้เป็นเหมือนหลักศิลาจารึกครับซึ่งได้ดูในสารคดีหนึ่งเขาก็อ้างแบบนี้เหมือนกันนะฮะว่าไอ้เจ้าภาพสงครามต่างๆเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งเลยของการขับเคลื่อนศิลปะนะฮะคืองานศิลปะเนี่ยจะเล่าเรื่องเหล่านี้เล่าเรื่องความยิ่งใหญ่ของอาณาจักรนะครับแล้วก็เล่าว่าไปชนะสงครามที่ไหนมาบ้างนะครับสิ่งเหล่านี้ก็ทำให้ศิลปินเนี่ยได้ทำงานนะครับแล้วก็เหมือนกับแต่ก่อนมันก็ไม่มีทีวีไม่มีอะไรนะฮะเพราะฉะนั้นเสาภาพนูนต่ำทั้งหลายที่ประดับตามสถาปัตยกรรมนะครับหรือว่าอนุสาวรีย์ต่างๆเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นเครื่องที่จะมาตอกย้ำกับพลเมืองกับประชาชนนะฮะว่าชนชาติของเรายิ่งใหญ่อาณาจักรของเรามันยิ่งใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นภาพสงครามมันก็ถูกแกะถูกทำขึ้นมาเนี่ยอยู่ตลอดเวลาครับเชิญครับพี่ตุ้ยครับฮะเป็นไงล่ะดีเทลสุดยอดใช่สุดยอดเลยฮะมันช่างฝีมือมันไม่ได้ด้อยกว่ากรีกเลยนะฮะหรืออาจจะเป็นอย่างที่บอกพี่อาจจะเป็นคนกรีกก็ได้ที่อยู่ในอาณาจักรโรมนะฮะอันนี้คือเลยนั่งเสียดายนะรู้สึกเหมือนกันไหมเอ๋ว่าเราน่าจะผ่านหลายรอบอ่ะพี่จำได้นั่งรถผ่านหลายรอบมากแต่ว่าไม่ได้ลงไปดูโอ้โหมันสุดถ้ามีโอกาสนี้ประเด็นไปไปดูใช่ใช่แต่ประเด็นคือประมาณเลยหัวไปทั้ง5 เมตรเราจะเห็นได้ไงนอกจากแต่คนเสาน่าจะยังพอดูได้อยู่นะฮะใช่ใช่คือแบบคือมันต้องใช้กล้องส่องอ่ะนะครับผมครับให้ดูว่ามันมหัศจรรย์เนาะอันนี้ก็อีกอะฮะ Capital Line นะฮะเห็นไหมฮะเนาะวันนี้เราโฆษณามิวเซียมนี่ถือว่าสุดยอดนะครับก็เก็บไอ้โรมันก๊อปปี้อะไรเด็ดๆไว้มากมายนะครับนะฮะอันนี้เต็มเลยนะฮะครับรูปพวกนี้ก็จะเริ่มเป็นจักรพรรดิหรือนักรบต่างๆนานาแล้วนะฮะใช่ใช่ฮะอันนี้เริ่มเป็นใช่ฮะเป็นนักรบบรูทัสนั่นเองใช่นะฮะอ่ะต่อไปนะฮะโอ้อันนี้ดังมากนะครับก็คาโต้ดิเอลเดอร์นะฮะโอ้โหหน้ายับเลยนะฮะ มันก็มีไอเดียนะฮะเหมือนกันนะฮะจากการค้นคว้าเนี่ยพี่พบว่าเขาบอกว่าจริงๆแล้วการที่ทำให้แก่เนี่ยเหมือนก็ดูมีความรู้อะไรเพศนี้เอลเดอร์นี่ก็คงเป็นแบบผู้นำผู้ปกครองอะไรเพศนี้นะครับ แล้วก็อันนี้อาจจะคาสตอนที่ตายแล้วก็เป็นไปได้ก็คือใช้ปูนปาสเตอร์ปะหน้าเลยเพราะว่าโอ้โหริงเกิลนี่แบบทุกอย่างเป๊ะมากนึกออกไหมฮะ คือเหมือนจริง 100% ครับ อันนี้นะฮะเพราะนั้นเราเห็นไอเดียว่าเขาย่อย่องบูชาหรือก็เวอร์ชิปเลยก็ได้บรรพบุรุษนะฮะผู้ยิ่งใหญ่มีคนพูดถึงความเชื่อมโยงนะฮะของศิลปะอีทรัสกันนะฮะเพื่อที่จะเชื่อมโยงมาสู่โรมันเนี่ยว่าชาวอีทรัสกันเนี่ยจะทำรูป
ปั้นรูปแกะสลักเนี่ยนะฮะสำหรับคนที่ตายไปแล้วเพราะว่ามีความเชื่อเรื่องชีวิตหลังความตายนะครับก็อาจจะคล้ายๆอียิปต์แบบนั้นนะฮะก็ทำขึ้นมาแล้วก็ทำให้สวยที่สุดเลยเพื่อที่จะให้คนที่ตายไปแล้วเนี่ยได้มีชีวิตหลังความตายที่สวยงามที่สมบูรณ์นะฮะหรือว่าสืบเนื่องต่อไปนะครับซึ่งโรมันก็มีความคิดแบบนี้อยู่ด้วยนะคือรับเอาอิทธิพลศิลปะแล้วก็วิธีคิดแบบนี้มาด้วยเพราะฉะนั้นบางคนที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยก็จะถูกแกะสลักรูปขึ้นมาด้วยเหมือนกันนะครับนอกจากเรื่องการเชิดชูบูชาแล้วก็อาจจะมีอิทธิพลความคิดแบบนี้ด้วยแล้วก็บางคนคนยิ่งใหญ่บางคนเนี่ยพอตายไปแล้วกลายไปเป็นเทพเจ้านะฮะอย่างซีซ่าเนี่ยเขาก็บอกว่ามีวิหารของซีซ่าเลยที่สามารถมาบูชาซีซ่าได้ซึ่งผมว่านี่ก็เป็นสิ่งที่ยังมีอยู่ในยุคปัจจุบันนะครับคนที่เคยยิ่งใหญ่แบบมีชีวิตพอตายไปก็กลายเป็นเทพได้เหมือนกันนะฮะครับเชิญครับคุณครับคล้ายๆคนไทยเนาะที่แบบว่าทำอนุสาวรีย์แล้วไปไหว้นะฮะทีนี้อันต่อไปเนี่ยน่าสนใจฮะอันนี้ดังมากออกัสตัสนี่เป็นหนึ่งในดังที่สุดเลยอยู่ที่วาติกันนะฮะรูปต่อไปเนาะครับครับผมคุณไหมฮะนะมีรูปที่คุณตามากครับทีนี้อันนี้มันมากอันนี้ก็น่าสนใจอีกมันคอนเซ็ปต์เนี่ยมันซ้อนกันอยู่หลายอันเขาบอกว่าจริงๆหน้าออกัสตัสเนี่ยไม่เหมือนไม่ได้ 100% หรอกแต่ดูสิฮะมันมีความค่อนข้างไปไอเดียลิสติกนิดๆโอเคไหมมันมีสารคดีที่พูดถึงเรื่องของหน้าจริงเลยคนจะเป็นยังไงอะไรเพศนี้นะฮะคงปฏิต่อข้อมูลหลายอันมานะฮะก็คือสรุปเลยว่ามันก็มีช่วงหนึ่งที่แกะเอ็มเพอเรอร์เนี่ยให้เป็นเหมือนก๊อดนะฮะและเอ๋เรานึกตะเกียเราเห็นอพอลโลเนี่ยชี้ไปชี้มาอะไรเงี้ยก็ค่าคล้ายๆกันเหมือนกันนะใช่ไหมแล้วก็ผ้าด้วยนะอพอลโลเนี่ยชี้ใช้มืออีกใช้มือด้านซ้ายของเขาแล้วก็มีผ้าพาดบนมือซ้ายอันนี้ผ้าพาดบนมือซ้ายแต่เอามือลงแล้วชี้มือด้านขวาอะไรแบบเนี้ยเห็นป่ะพอเปรียบแบบนี้นี่เหมือนเลยฮะครับผมเห็นป่ะคนละแบบนะนิดนึงนะไม่แก้ผ้าและไอ้ข้างบนในตัวนี้คือยิบเลยนะฮะคือทุกอันมีความหมายหมดเลยถ้าเกิดเดี๋ยวไว้รอวันหนึ่งถ้าเราต้องการเจาะลึกนะถ้าเราไปวาติกันเราเอาเรื่องนี้มาพูดคือทุกอันเนี่ยพูดถึงเรื่องของชัยชนะเหรียญตราเรื่องประวัติศาสตร์เรื่องอะไรต่างๆนะที่เกี่ยวกับเขาอะนี่ก่อนไหมฮะยกย่องบูชาถึงชัยชนะความยิ่งใหญ่อะไรต่างบนตัวเนี่ยเต็มไปหมดเลยเห็นมันยิบยับไปหมดแล้วนั่นแหละนะฮะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับมีเอางี้เป็นสัญลักษณ์เกี่ยวกับเรื่องถึงชัยชนะและเจ้าเด็กห้อยเนี่ยพี่ก็สงสัยมานานแล้วก็คนแล้วว่าอ๋อคือคิวปิดนะฮะครับอะไรเพศเนี้ยนะก็เฮ้ยผมสนใจสเกลของคิวปิดมากเลยฮะผมรู้สึกว่าสเกลคิวปิดที่มันเล็กกว่ามากเนี่ยมันขับเน้นความเป็นก๊อดเนี่ยของออโกสตัสเนี่ยมากเลยนะฮะคือเหมือนกับยิ่งใหญ่ขึ้นไปอีกนะฮะดีใช่ไหมฮะเอพูดก็น่าสนใจใช่เขาเอาใช่ไหมคิวปิดก็ถือว่าเป็นเทพเจ้าเหมือนกันแต่กระตัวเปียกเดียวมาห้อยถูกต้องเลยก็ย้ำภาษาอังกฤษเขาใช้ deify ความเนี่ยความเป็นพระเจ้าเนี่ยของออโกสตัสนะเพราะนั้นเห็นไหมก็มันก็ไอเดียมันปรับไปกลับมานะเพราะนั้นเนี่ยต้องยอมรับว่า เวลาสอนลูกศิษย์ให้จำเนี่ยก็ว่ากรีกนี่เป็นไอเดียลิซึมโรมเป็นเรียลิซึมเนี่ยมันก็ไม่ได้ 100% ละนึกออกไหมฮะเวลาเราแบบจำง่ายๆนั้นได้จริงแต่ในความเป็นจริงเนี่ยมันมีหลาย school of thought มันมีวิธีคิดหลายอย่างอย่างเนี้ยคือ present emperor เป็น god พูดง่ายๆเลยครับผมแล้วก็อีกอันนึงที่น่าสังเกตนะครับก็คือว่ากรีกเนี่ยโดยส่วนใหญ่เลยก็จะเป็นเปลือยนะฮะส่วนหนึ่งก็เพราะว่าเขาก็ชื่นชมคลั่งไคล้ในร่างกายมนุษย์นะฮะแล้วก็พูดถึงก๊อดก็คืออุดมคติซะเยอะนะฮะแต่ว่าพอมายุคโรมันเนี่ยหลายๆรูปแกะสลักเนี่ยอนุสาวรีย์ทั้งหลายเนี่ยก็จะเริ่มมีเสื้อผ้าแล้วนะฮะเพราะว่ามันก็จะเป็นจริงมากขึ้นแต่ว่าไอ้เจ้าไอเดียเบื้องหลังที่พี่ตุ้ยพูดมานี้น่าสนใจนะฮะก็คือว่าแม้เราจะเห็นรูปร่างเครื่องแต่งกายเป็นมนุษย์ปกตินะฮะแต่ว่ามันถูกพรีเซนต์ออกมาเนี่ยให้มีความรู้สึกราวกับเทพเจ้าแล้วก็คนก็อาจจะมีความรู้สึกกับจักรพรรดิต่างๆเนี่ยราวกับเทพเจ้าด้วยเช่นกันนะฮะครับผมเชิญครับรูปต่อไปเลยก็ได้ฮะอันนี้ก็น่าสนใจนะครับอันนี้ก็ออกัสตัสอันนี้ก็โทษทีอันนี้เป็นคลอเดียสนะฮะคลอเดียสเนี่ยคลอเดียสเนี่ยก็เป็นถ้าเรานึกให้ได้ง่ายๆเกี่ยวข้องกับวาเลนไทน์ถ้าพี่จำไม่ผิดนะฮะถ้าเป็นคนเดียวกันมีคนเดียวก็
ก็เราหลายคนจำได้ไหมเซนต์วาเลนไทน์ที่คลอดิอุสเนี่ยเกณฑ์ทหารไปรบแล้วก็ทำให้ห้ามแต่งงานเซนต์วาเลนไทน์ก็ให้คนแต่งงานนะครับคือถ้าเป็นคนเดียวกันนะคลอดิอุสโหดๆเลยคือคนนี้แหละนะฮะแต่ก็น่าสนใจเนาะกันยังไงถ้าเอดูเอว่าเป็นไปทางกรีกก้อนหรือไปทางคนนะแต่พี่ดูผมดูเป็นก้อนนะครับโอ้ฮะเพราะอะไรครับก็ดูจมูกดิมันไม่เพอร์เฟกต์อ่ะมันเบี้ยวมันเป็นเหมือนคนจริงอ่ะเห็นป่ะแล้วก็ความมันดูมีความตึงเครียดนิดหน่อยความสมบุกสมบันอะไรเพศเนี้ยนะนี่แล้วแต่มุมมองจริงครับใช่แต่ก็มีความนี่ดูแบบว่ามีความย่นนะผ่านได้ก็ได้เหมือนกันเนาะครับครับก็อันนี้ชอบสุดเลยอันนี้ก็ย้ำ deify ความนั้นนะฮะนะฮะ commodus เนี่ยก็เป็น emperor แล้วก็แกะตัวเองเป็นเหมือน hercules จริงไหมอันนี้ชัดเจนเลยชัดเจนพอๆกับออกัสตัสตะกี้นะฮะเห็นไหมครับแต่เห็นคอนเซ็ปต์ไหมว่าน่าสนใจมากนะว่าก็เนี่ยกลับไปคิดใหม่ว่าตกลงเขาก๊อปปี้อย่างเดียวป่ะไม่ใช่นะพี่ว่าเขาสุดเลยพี่ว่าเหมือนกับที่พี่พบดีเบตของบอริสจอห์นสันที่เล่าให้ฟังเมื่อวานกับใครคนนะลองไปดูนะครับใครสนใจดีเบตฟังยากกันนะบอริสจอห์นสันพูดโทรศัพท์อะไรที่เทคนิคเยอะว่าใครเจ๋งกันโรมกรีกเนี่ยมาถึงวินาทีนี้ฮะพี่ยอมรับเลยพี่ว่าใช่คำพูดของนักประวัติศาสตร์ที่ทำให้นักศึกษาจำง่ายๆว่าโรมันเอากรีกมาทั้งหมดเนี่ยก็ไม่ใช่ทีเดียวนะมันทำได้ดีเลยนะเห็นป่ะไอ้การแบบ defy นี่มันน่าสนใจมากเลยนะฮะที่แบบว่ามันทำให้โดยเฉพาะรูปนี้คือให้คนกลายเป็นเทพซึ่งไอ้สิ่งเนี้ยในกรีกไม่มีไหมครับพี่ตุ้ยเหมือนไม่ได้เห็นสลักลักษณะนี้ก็เทพเจ้าก็คือเทพเจ้าเลยส่วนแน่นอนต้องได้ต้นแบบจากคนที่ร่างกายสมบูรณ์ก็ใช่หน้าก็เป็นไปได้อาจจะมีในแบบแต่ก็ไม่ได้มีทำคนให้เป็นเทพเจ้าถูกป่ะแต่ว่าอันนึงเรื่องของคราวขอพูดนิดนึงนะฮะซึ่งในนี้อาจจะไม่ได้มีวันเมื่อวานนี้พี่ค้นต่อแล้วเจอว่ามันก็มีไอเดียที่แกะคนให้มีคราวเราว่าได้มาจากอะไรของกรีกแกะคนให้มีคราวเหรอฮะแบบเนี้ยมีคราวเนี้ยเป็นต้นเนี้ยกลุ่มไหนของรูปแกะของกรีกที่มีคราวนึกไม่ออกครับเทพเจ้ามีคราวไหมไม่มีถูกป่ะผมนึกไม่ออกว่ามีคราวด้วยเหรอรูปของกรีกนะอ๋อหรือว่าพวกนักคิดพวกนักปรัชญาป่ะครับใช่ถูกต้องเลย3คนนั้นน่ะเนาะไปดูโทษทีไม่ได้เอามาให้ดูโซเครติสเพโตอริสโตเติลพวกนั้นใช่แล้วก็เขาบอกว่าโรมันบางอันนะฮะแกตั้งใจให้มีคราวเพื่อเล็งถึงคล้ายๆมีปัญญาอะไรเป็นนี้ว้าวโอ้น่าสนใจน่าสนใจฮะใช่ใช่น่าสนใจอันมันซึ่งไม่รู้รวมอันนี้ด้วยหรือเปล่าแต่อย่างน้อยที่สุดอันนี้แกะให้เป็นเหมือนเฮอร์คิวลิสอะไรเงี้ยแบบนะมีสัตว์มีอะไรมาปนอะไรเต็มไปหมดเลยเทพเจ้าครับผมครับแต่สวยมากอันนี้ก็อันนี้แคปิทูลไลน์เปล่าวะไม่มันใช่ใช่อันนี้อยู่แคปิทูลินีด้วยตะกี้นะฮะโอเคอันนี้ก็เป็นคาคาฟิกัสนะฮะคาคาฟิกัสนี่เป็นเหมือนกับนาลายปฐมสิงของเราอย่างนั้นน่ะคล้ายๆอย่างนั้นน่ะนะฮะเป็นแผ่นจารึกเป็นอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็โอ้สุดนะคืออย่างที่บอกอันนี้ก็ย้ำเตือนเหมือนกับเสาตะเกียนะฮะว่ามันเน้นเรื่องของการชนะสงครามต่างๆนะฮะยกย่องตัวเองว่าเป็นชาติที่ยิ่งใหญ่อะไรเงี้ยแต่อย่างที่บอกฝีมือนี่ไม่ได้ด้อยเลยนะฮะละเอียดยิบเลยโอ้จริงๆเวลาเห็นแบบนี้นี่มันชวนจินตนาการมากเลยนะครับพี่ตุ้ยว่าไอ้เจ้าซากปลักหักพังที่เราเห็นอยู่เหลืออยู่เนี่ยแค่เสาแค่โครงเนี่ยแต่ก่อนตอนที่มันเต็มๆเนี่ยมันจะเต็มไปด้วยไอ้ภาพประดับนูนต่ำนูนสูงพวกนี้เต็มไปหมดเลยนะฮะโอเคเยี่ยมครับผมแล้วก็มันก็จะมีพวกแอนิเมชันหรือว่าพวก 3D นะฮะที่เขาทำขึ้นมาเนี่ยบอกว่าภาพปราสาทแล้วก็วิหารต่างๆเนี่ยอย่างเช่นของกรีกของโรมันเนี่ยก็จะมีตัวอนุสาวรีย์นะฮะหรือว่ารูปปั้นเทพเจ้าเนี่ยรูปแกะเทพเจ้าเนี่ยประดับอยู่
เยอะแยะเต็มไปหมดนะฮะรวมถึงโคลอสเซียมด้วยนะครับก็เดี๋ยวพูดถึงโคลอสเซียมแล้วก็ว่ากันครับเชิญครับพี่ตุ้ยครับฮะไม่มีอะไรก็อันนี้ก็เอามาให้ดูนะฮะว่ามันวิจิตรมหัศจรรย์เลยไดโอนิสซัสนี่ก็กรีกก๊อดเนาะแต่อันนี้เป็นโรมันแกะเลยนะฮะเลียดอ่อนมากนะครับนะอันนี้ไม่รู้เป็นอะไรนะฮะดูแล้วไม่รู้แบบมันมีความคล้ายแบบคล้ายๆอ่างอาบน้ำหรือไม่ก็โลงศพอาจจะเป็นอ่างอาบน้ำใช่โอ้โหมันสุดยอดเลยเนาะใช่พูดดีอันนี้สวยมากเลยฮะสวยมากโอ้โหก่อนอาบก็ดูไปครึ่งชั่วโมงก่อนแล้วค่อยนะครับโอเคเพอร์เฟคเตอร์นะครับเอาละครับนะฮะคุยไปคุยมาใส่คุยเกินเวลาอีกแล้วคุยกันเพลินนะฮะเราจำได้เนาะว่าส่วนใหญ่ถ้าเราไปกรีกใช่ไหมสถาปัตยกรรมกรีกก็จะเหลือแค่เสานะหลังคาไม่เหลือเลยนะไม่เหลือเลยเอ๋ใช่ไหมฮะเอ๋เป็นสถาปนิกเอ๋ก็รู้ดีว่าหลังคาเนี่ยเป็นส่วนที่จะต้องพังก่อนนะครับแล้วอย่างบ้านไม้เนี่ยพอหลังคาพังเนี่ยทุกอย่างก็พังแต่พอสำหรับหินเนี่ยหลังคาพังเสาอยู่ได้อะไรเพศเนี้ยนะฮะคือนี่พยายามไม่เอาแพนเทออนเดี๋ยวเอาอื่นเพราะว่าแพนเทออนเท่าที่พาเทนอนเนี่ยมันโดนระเบิดจำได้ไหมที่พวกเธอเก็บระเบิดไว้แล้วเวนิเชียนเนี่ยมาบุกแล้วมันระเบิดแต่ว่าวิหารอื่นก็จะเหลือประมาณนี้เหมือนกันแม้ไม่โดนระเบิดก็แสดงว่าหลังคาเนี่ยพังก่อนนะทีนี้อ่ะพี่ใช้คำว่าเพอร์เฟกเตอร์นะเราตรงประเด็นเลยโรมแก้ปัญหากรีกยังไงครับก็โดยสร้างอาร์ชโค้งนี่แหละอาร์ตโค้งนี่คือสิ่งที่สุดยอดนะฮะถามว่าหนึ่งในอินเวนชั่นของโลกเนี้ยที่พ่อทางสถาปัตยกรรมที่พี่ว่ายิ่งใหญ่ที่สุดคืออาร์ตโค้งนะเราดูรูปแล้วมันจิ๊บจ้อยก็จริงแต่เอ๋นึกออกไหมว่าเดี๋ยวเราจะค่อยๆไปดูอ่ะดูรูปต่อไปเลยจะเข้าใจนะเซโกเวียฮะรูปต่อไปเอ๋ไปมาแล้วถูกไหมนี่คือที่ไหนครับเซโกเวียเซโกเวียโอ้ยังครับยังเนี่ยรูปนี้เจ๋งตรงที่มีคนยืนอยู่เอ๋เคยจำได้ที่พี่อธิบายใช่ไหมครับถ้าลบคนไปเอ๋จะไม่รู้เลยว่ามันยิ่งใหญ่ขนาดไหนใหญ่ไหมใช่ หน้าทึ่งมากฮะฮะใช่แล้วเอ๋เห็นใช่ไหมฮะแสดงว่าหินก้อนหนึ่งที่ทำอาร์ชโค้งเนี่ยใหญ่เกือบเท่าครึ่งหนึ่งอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของตัวคนคนพอดีคนที่อยู่ใกล้ลำบากลำบากครับและเอ๋ลองคิดดูดีฮะว่าเอ๋ช่วยถอยไปรูปตะกี้ที่เป็นรูปวาดของพี่รูปครับคือเราเห็นเล็กๆอย่างเงี้ยรูปวาดเล็กๆเราก็ไม่คิดว่ามันมีอิทธิพลแต่ถ้ามันใหญ่เท่าประมาณครึ่งตัวคนเท่ารถนะฮะอย่างเงี้ยพอมันตอกลงไปเนี่ยมันล็อกกันเองเลยเก็ทมั้ยใช่คือต้องตัดหินให้เท่ากันให้โทษทีไม่ใช่เท่ากันให้เป็นมุมได้พอดีแล้วพอเค้าตอกไอ้ตรงกลางที่เค้าเรียกว่าคอร์เนอร์สโตนเนี่ยทุกอย่างล็อกเป๊ะเลยและยิ่งกดยิ่งแน่นและนี่คือสุดยอดของ invention เห็นไหมต้องโอ้อันนี้สุดยอดฮะเพราะว่าพอพี่ตุ้ยไล่มาจากความใหญ่มันยิ่งเห็นชัดว่ามันน่าช็อกมากเพราะมันต้องเป๊ะมากแล้วพอยัดเข้าไปไอ้ตรงกลางคือ keystone นะครับเมื่อกี้พี่ตุ้ยอาจจะบอกว่า cornerstone keystone นะฮะที่ใช่ keystone เนี่ยไอ้ตรงนี้คือตัวเด็ดเลยนะครับเพราะว่ามันคือตัวสุดท้ายที่พอปักลงไปแล้วมันก็จะแน่นเลยนะฮะแล้วก็ไออาร์คเนี่ยมันก็คืออาร์คิเทคเจอร์เลยนะฮะ ARCH เนี่ยก็ถือว่าเป็นความยิ่งใหญ่ของโรมันมากๆนะฮะแล้วก็ทำให้ตัวเอกลักษณ์ของสถาปัตยกรรมโรมันเนี่ยมันแตกต่างจากกรีกไปเลยเพราะกรีกมันก็คือเสาคานนะครับแต่ว่าพอเป็นโรมันเนี่ยมันจะเป็นสถาปัตยกรรมที่มีความโค้งเนี่ยเข้ามาอยู่ในตัวทั้งสารพัดสิ่งเลยนะฮะท่อส่งน้ำสะพานอาคารต่างๆนะครับก็จะเห็นสิ่งนี้เป็นคาแรคเตอร์หลักของโรมันเลยนะครับฮะใช่เนี่ยแหละฮะอันนี้ก็อีกรูปหนึ่งที่เจ๋งมากอยู่ที่ฝรั่งเศสนะเดี๋ยวเราต้องไปดูนะฮะอันนี้ต้องทำคลิปไปดูเหมือนกันแล้วที่มหัศจรรย์นะฮะเขาบอกว่าเป็นการค้นพบว่าคือน้ำมันต้องไหลจากที่สูงนึกออกไหมเอ๋คือสรุปที่เขาทำอะควิดักเนี่ยมันไม่มีปั๊มไม่มีไฟเมื่อก่อนดังนั้นเนี่ยเขาต้องเชื่อมจากเขาที่เป็นแหล่งน้ำแต่ทีนี้หลักการจะให้มันไหลลงมันต้องเตี้ยลงเรื่อยๆเขาบอกมันคำนวณได้ขนาดที่ว่าทุก 3,000 ฟุตนะฮะทุกเดี๋ยวก่อนแป๊บหนึ่งนะฮะทุก 3,000 ขอโทษที่ว่าน่าจะเป็นเมตรนะถ้าจะไม่ผิดนะฮะหรือ3กิโลถ้าผิดขออภัยด้วยจะเตี้ยลง1ฟุตครับมัน precise ขนาดนั้นเลย
นะฮะเพราะงั้นระยะทางยาวหนึ่งอะแล้วมันก็จะลงมา1ฟุต1ฟุตลงเรื่อยๆเก็ทป่ะเพื่อที่จะน้ำเนี่ยเมคชัวร์ว่าน้ำเนี่ยจะไหลไปเพราะนั้นเนี่ยพอถึงโรมเนี่ยมันถึงมีน้ำพุกลางเมืองมันที่มันมีบาสที่สะอาดกว่าเรานึกออกไหมฮะของเราจะใช้น้ำที่เซอร์คูลเลตแล้วก็เปลี่ยนน้ำของโรมันนี่น้ำใหม่ตลอดเวลาเพราะไหลลงจากเขาเด็ดป่ะครับผมอันนี้ก็ถือว่าเป็นความเจ๋งสุดๆของโรมันเหมือนกันนะฮะเพราะว่าความยิ่งใหญ่ของอาณาจักรเนี่ยมันจะต้องใช้ทรัพยากรอะไรมากมายเต็มไปหมดนะฮะการสร้างถนนการดึงเอาน้ำเข้ามาใช้ในเมืองนะฮะชลประทานเนี่ยก็ถือว่าเซียนมากๆนะฮะถ้าเกิดว่ากรีกเนี่ยเก่งในเรื่องของการหาสัดส่วนทองคำนะฮะคณิตศาสตร์เนี่ยโรมันเนี่ยน่าจะแบบเป็นสุดยอดด้านวิศวกรรมเลยนะฮะคือก็สร้างสิ่งต่างๆนานาอันยิ่งใหญ่เนี่ยมากมายจะเป็นหมดเพื่อที่จะมาซัพพอร์ตอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่มากๆของตัวเองนะครับแล้วก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้เขาแผ่ขยายดินแดนของตัวเองเนี่ยไปได้กว้างขวางสุดๆเลยนะฮะครับผมใช่ครับครับฮะแล้วอย่างที่บอกเดี๋ยวที่พี่ไล่ฟังว่ามันค่อยๆลดลงมานะช่วยกลับไปรูปอกริดับนิดนึงนะฮะและเอตอนที่เอคำนวณเนี่ยมันระยะทางยาวเป็น10กิโลนี่เอทำยังไงพี่ยังนึกไม่ออกเลยอะแล้วคือยังไงอะใช้ระดับน้ำหรือใช้นี่นึกยังไม่ออกนะคือสรุปคือเอาเงี้ยจากจมุดเชียงใหม่ถึงกรุงเทพอะแล้วพี่ให้สร้างอะควีดักจากดอยอินทนนท์นะมากรุงเทพเนี่ยและเอคำนวณยังไงว่ามันจะต้องค่อยๆล่าลงมาเรื่อยๆอะเอาแค่นี้พอยากป่ะจริงฮะยากมากคำนวณเนี่ยงงเหมือนกันไม่นับว่าไม่มีอุปกรณ์อะไรเลยนะฮะแล้วก็ไอ้แค่ไอ้การก่อสร้างที่ต้องยกหินอะไรเงี้ยมาจำนวนไม่รู้เท่าไหร่นี่โหดึกไม่ออกจริงฮะอันนี้ก็แรงงานทาสทั้งสิ้นนะฮะอันนี้แอมฟิเธียเตอร์นะฮะที่เรารู้จักกันดีแล้วกรีกก็มาสจันซึ่งพี่ดาวว่าเขาค้นพบโดยการที่เราเข้าไปในหุบเขาแล้วพูดแล้วเสียงมันก้องเขาก็เลยสร้างแอมฟิเธียเตอร์ส่วนใหญ่ของกรีกก็คือพิงอยู่ที่เขาโอเคไหมครับครับฮะแล้วมหัศจรรย์ถึงวันนี้เอไปพูดตรงกลางข้างบนสุดยังได้ยินเลยสามหมื่นสี่หมื่นคนก็ได้ยินนะฮะซึ่งมหัศจรรย์มากนะครับแต่พอมาโรมันนี่แหละนี่แหละที่พยายามอธิบายกรีกต้องสร้างแอมฟิเธเตอร์พิงเขาเพราะยังไม่สามารถที่จะสร้างโครงสร้างอะไรได้เจ๋งเท่าโรมันไม่ต้องพิงเลยครับโรมันใช้อาร์ตโค้งคล้างขึ้นมาเลยนี่แหละที่ทุกคนรู้จักดีโคโลเซียมเก็ทใช่ไหมโคโลเซียมก็คือแอมฟิเธเตอร์2อันมาชนกันเป็นวงกลมเพราะฉะนั้นอันเนี้ยคือสิ่งที่โรมันอินเวนต์แล้วก็ทำได้ต่อยอดจากกรีกเลยเพอร์เฟกเตอร์เลยนะครับฮะนี่แหละซึ่งอันนี้เป็นจุดที่แบบสะท้อนให้เห็นว่านี่เป็นสิ่งที่โรมันยิ่งใหญ่กว่ากรีกอย่างหนึ่งนะฮะเพราะว่ากรีกต้องพึ่งพาธรรมชาติในขณะที่โรมันเนี่ยบอกไม่เป็นไรมนุษย์สร้างขึ้นมาเลยแล้วอัศจรรย์ก็เรียงไล่ขึ้นไปนะฮะไม่ต้องพิงกับภูเขาเลยอีกอันนึงที่น่าสนใจก็คือชวนกันดูตัวเสานะครับที่โคลอสเซียมว่าเสาที่มีอยู่เนี่ยมันเป็นเสาประดับนะฮะซึ่งในสถาปัตยกรรมกรีกส่วนใหญ่เนี่ยเสากับคานเนี่ยมันจะเป็นโครงสร้างแต่เมื่อกี้ที่พูดไปว่าความเจ๋งของสถาปัตยกรรมโรมันเนี่ยมันคือไอตัวอาร์คโครงอาร์ชโค้งเนี่ยนะฮะซึ่งก็มันรับน้ำหนักไว้ทั้งหมดแล้วนอกจากความงามของมันแล้วเนี่ยมันก็เป็นโครงสร้างของมันโดยปริยายไปแล้วนะครับไม่จำเป็นจะต้องมีเสาเลยแต่เสาที่โคลอสเซียมเนี่ยมันมีไว้เพื่อประดับเอาอารมณ์แล้วก็ทำเส้นตั้งขึ้นมาให้มันดูสวยเท่านั้นเองนะครับอันนี้ก็เป็นความเจ๋งอีกอย่างหนึ่งของโคลอสเซียมนะครับใช่ใช่ฮะเป็นเสาประดับแล้วก็ไล่ตั้งแต่ถ้าเกิดเราดูก็เหมือนกับเป็นดอริกคล้ายๆดอริกไอออนิกแล้วก็ข้างบนไม่มั่นใจว่าเป็นโครินเทียนป่ะเนาะอาจจะใช่เนาะนะฮะแต่ละชั้นเนี่ยเสาแต่ละแบบเลยเนาะนะฮะแล้วก็ไอ้ตรงกลางเนี่ยนะฮะเอาอัศจรรย์กับอัศจรรย์เนี่ยคนใหญ่โตอยู่ข้างล่างแล้วก็ค่อยๆลดตำแหน่งลงไปจนถึงข้างบนเนาะอะไรเพนเนี้ยแล้วตรงกลางเก็บสัตว์นะเดิมเขาเชื่อว่ามันปิดแล้วเป็นไม้เก็บมันทำหลายอย่างอย่างเช่นให้มีการต่อสู้กันสู้กับสัตว์อะไรเพนเนี้ยลงโทษนักโทษอะไรเพนเนี้ยนะฮะอะไรเพนเนี้ยนะฮะทำนองนี้แหละนะฮะแล้วก็มีในสารคดีเนี่ยบอกข้อมูลบอกว่าเคยมีการจัดงานที่เป็นแกรดิเอเตอร์เนี่ยนะฮะในโคลอสเซียมเนี่ยโดยติดต่อกัน100วันนะฮะแล้วก็ผู้ชมเนี่ยจุเต็มมหัศจรรย์เนี่ยก็คือ 50,000 คนนะครับแล้วก็มีสัตว์จำนวน 5,000 ตัวถูกฆ่าไปนะฮะแล้วก็มีแกรดิเอเตอร์ที่ต้องมาสู้กับสัตว์เนี่ยถึง 2,000 คนนะฮะ
ซึ่งโอ้โหมันเป็นเฟสติวัลที่ใหญ่มากนะครับอันนี้ก็เป็นความบันเทิงหนึ่งของชาวโรมันนะฮะแล้วก็ในสารคดีเนี่ยก็บอกว่าสถาปัตยกรรมโรมันเนี่ยมันสร้างขึ้นมาจากหลายๆสิ่งนะฮะอันที่หนึ่งก็คือต้องการปกป้องอาณาจักรของตัวเองนะครับอีกอันนึงคือการคอนเน็กอาณาจักรของตัวเองก็คือการสร้างถนนเนี่ยต่อไปพวกการปกป้องก็พวกกำแพงเมืองต่างๆนะครับแล้วก็การบูชาเทพเจ้านะฮะจะเป็นการสร้างวัดวิหารขึ้นมานะครับแล้วก็ความบันเทิงก็อย่างโคลอสเซียมนี้นะครับแล้วก็ความสะอาดนะฮะเช่นโรงอาบน้ำต่างๆแล้วก็ฟอรัม ซึ่งก็คือศูนย์ราชการแล้วก็ตลาดการค้านะครับซึ่งก็เห็นได้ที่โรมันฟอรัมนะฮะครับเชิญครับพี่ตุ้ยครับแล้วก็พี่ไม่ต้องกังวลครับเลยเวลาได้บ้างครับกลัวพี่ตุ้ยจะไม่รู้ครับครับผมถอยไปที่รูปอีกนิดหนึ่งคอลอสเซียมไปที่บอกนิดหนึ่งว่ามันมีทฤษฎีหนึ่งที่อันนี้ฟังแล้วก็ตื่นเต้นอีกนะฮะเป็นทฤษฎีใหม่ที่บอกว่าข้างล่างเนี่ยแข่งเรือได้อืมเขาพบท่อน้ำที่เชื่อมโยงเข้ามาตรงนี้แล้วพอเปิดมันจะน้ำจะเอ่อขึ้นมาโอ้โหอันนี้ขนลุกเลยอืมเออเขาค้นพบท่อน้ำเส้นทางลำเลียงน้ำข้างใต้ดินเข้ามาสู่โคลอสเซียมนะฮะแต่นี้เป็นทฤษฎีนะเออซึ่งก็โอ้โหทำได้ขนาดนี้มันมหัศจรรย์มาก ครับโอเคอันนี้ก็มีอยู่แหละนี่ก็พอเดินไปมีสเก็ตหนึ่งที่เจอเป็นสเก็ตศตวรรษที่18นะฮะเป็นป้อมเนาะซึ่งป้อมเนี่ยมันก็ลักษณะเหมือนล้อมเห็นไหมเป็นอาร์ชโค้งแล้วก็เป็นเหมือนแบบโคลอสเซียมเลยแล้วก็ตรงกลางก็เป็นที่อยู่อาศัยทั้งรอบๆก็คือเป็นเหมือนกับปกป้องตัวเองอะไรเงี้ยเป็นเมืองนึงอะไรขึ้นเนี่ยนะฮะครับผมฮะทีนี้พออาร์ชโค้งเนี่ยเอเริ่มดัดแปลงทำให้ยาวเอได้กี่โมงโอเคไหมซึ่งก็แข็งแรงเหมือนกันเพราะหลักการเดียวกันยิ่งกดยิ่งแน่นโอเคไหมและพออาร์ชโค้งเนี่ยเอามาดัดแปลงต่อนะฮะรูปต่อไปเนาะครับเห็นไหมฮะเออมันก็มีสามารถจะดัดแปลงเป็นวิธีต่างๆได้นะฮะอันนี้เป็นขั้นต่อๆมาที่พบในวิหารอายาโซเฟียนะฮะซึ่งข้ามไปอันหนึ่งแต่ว่าพี่จะข้ามไปสู่อันต่อไปก็คือ Pantheon ซึ่งเห็นไหมฮะนั่นก็คือโดมก็มาจากอาร์ชโค้งหลายอันรวมกันโอเคไหมครับเพราะนั้นโดมเนี่ยคือโครงสร้างที่ยิ่งใหญ่แข็งแรงที่สุดในโลกเพราะยิ่งกดข้างบนก็ยิ่งแน่นนะฮะแล้วก็รูปต่อไปเราจะเห็นว่าถ้าเราดูจากข้างหน้าเนี่ยเราคิดว่าเป็นกรีกเลยแต่ข้างหลังไอ้ก้อนใหญ่ๆนั่นคือเป็นโดมข้างบนเนาะครับอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่เข้าฟรีนะฮะแล้วโอ้ตอนนั้นมีทัวร์จีนคนจีนเข้าเต็มเลยไปแซงกับคนจีน นะฮะแย่งกันเป็นสิ่งที่นิสิตสถาปัตย์จุฬานี่จะแบบว่ามีประสบการณ์ที่ขมขื่นมากครับเพราะมันคือเราจะต้องเขียนแบบแรกเนี่ยคือเขียนแบบแพนทีออนฮะซึ่งซุปเปอร์ถึกเลยนะฮะละเอียดสุดๆเลยแล้วก็นั่งโอ้ตลับขับตานอนกันเขียนแบบแพนทีออนแล้วก็มาดราฟไอตัวรายละเอียดทั้งหลายของมันแต่ว่าตอนที่ได้ไปเห็นเนี่ยโอ้โหน้ำตาจะไหลนะครับคือรู้เลยว่าโอ้ทำไมอาจารย์ให้เราเขียนแพนทีออนเพราะว่ามันมหัศจรรย์มากแล้วมันก็ยิ่งใหญ่มากๆจริงๆนะครับการได้ไปยืนอยู่ใต้โดมที่มันอลังการสุดๆแล้วก็แสงที่มันส่องลงมาจากไอตัวรูที่เจาะไว้ข้างบนเนี่ยนะฮะมันสุดๆจริงๆแล้วมันให้ความรู้สึกจริงๆว่ามันเป็นวิหารที่บูชาเทพเจ้าทุกองค์ของโรมันนะฮะครับเชิญพี่ตุ้ยครับนี่ไงฮะก็เห็นไหมข้างในก็ละเอียดยิบเลยเนาะนะฮะและไอ้ช่องๆเหล่านี้เราเชื่อว่าเรเนซองส์เนี่ยก๊อปปี้เอาไปใช้นะฮะ อย่างเช่นเพดานของเซนต์ปีเตอร์นะฮะก็ช่องนี้เช่นเดียวกันนะฮะครับเสริมอีกนิดเดียวนะฮะคืออีกอันนึงที่เขาบอกว่าสิ่งที่ทำให้โรมันเนี่ยสร้างโดมได้นะฮะแล้วก็สร้างโดมที่ใหญ่มากๆได้เนี่ยก็เพราะว่าค้นพบไอ้เจ้าคอนกรีตด้วยนะฮะก็เหมือนเอาหินมาป่นแล้วก็ผสมกับของเหลวนะฮะเพื่อที่จะเชื่อมสิ่งต่างๆเหล่านี้เข้าด้วยกันด้วยกรีดเนี่ยมันแค่วางเสาคานไปเรื่อยๆนะฮะแต่ว่าโดมแล้วก็อาร์ชของโรมันเนี่ยมันสร้างขึ้นได้เพราะว่ามีการค้นพบคอนกรีตด้วยนะฮะโอเคใช่ครับครับอ่ะอันนี้ก็ไม่มีอะไรอันนี้แค่ดูเซอร์เวย์นะฮะซึ่งเสียดายมากตอนที่มันมีอะไรล่ะบอมอะไรกันนะจำได้ไหมก็ซีเรียเนี่ยถือว่าเป็นโรมันอาร์คิเทคเจอร์ที่เพอร์เฟคที่สุดในโลกอันนึงเลยนะฮะแล้วก็ถูกทำลายไปละหลายอันเนี่ยรูปต่อไปเนี่ย
นะฮะเขาบอกว่าถูกทำลายไปแล้วเสียดายมากโดนบอมตอนนั้นแหละที่มันมีเรื่องอะไรอยู่นะนะครับเอาละน่าจะสุดท้ายแล้วโรมันฟอรัมนะครับครับผมก็อันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่ทุกคนต้องไปเดินโอ้โหเหนื่อยมากเลยที่ไปเดินแล้วไข้ขึ้นเลยใหญ่มากนะฮะก็อย่างที่เอ๋บอกเป็นศูนย์ราชการเป็นตลาดรวมทุกอย่างไว้หมดแล้วก็สะท้อนสถาปัตยกรรมที่ได้รับจากกรีกสาวกรีกอะไรต่างเต็มไปหมดนะฮะซึ่งโรมเอามาเนาะแล้วไม่มีอะไรคือพี่จะให้ดูโฆษณามิวเซียมหนึ่งที่เราก็จะมีโอกาสไปด้วยกันนะฮะในทริปหวังว่าในปีนี้แหละถ้าโควิดสงบนะฮะอันนี้คือวิวคือสำหรับคนที่ขี้เกียจเดินยาวเหยียด 4-5 ชั่วโมง 3 ชั่วโมงสามารถขึ้นมาที่เนินเขาที่เราเรียกว่าแคปิตอลไลน์แคปิตอลไลน์ก็มันอยู่บนเนินแล้วมันมองไปคือสมมติว่ามันอยู่อีกด้านหนึ่งโคลอสเซียมนะฮะคือโคลอสเซียมแล้วเราก็จะมีอาร์ชใช่ไหมออฟคอนสแตนไทน์แล้วก็จะมีฟอรัมนี่แหละแต่ว่าอันนี้อยู่ด้านหนึ่งแล้วมันสามารถจะมองนะฮะลงไปเนี่ยเห็นวิวของโรมันฟอรัมเลยนะครับเอามาให้ดูว่าจากเนินนี้และที่เนินนี้รูปต่อไปนะครับครับก็สำหรับคนที่ขี้เกียจเดินนะฮะพี่โอ้โหลุงนี้พี่จะไม่เดินเลยพี่จะไปอยู่บนเนินนั่นละดูจบที่เนินนี้จะมีมิวเซียมหนึ่งที่ยิ่งใหญ่มากซึ่งวันนี้เราพูดไปหลายรอบละที่คำว่าแคปิโตลินีหรือแคปิโตลไลน์ฮิลล์แคปิโตลไลน์มิวเซียมซึ่งรูปซ้ายเป็นสเก็ตช์ที่มิคาแองเจโลออกแบบนะฮะแต่ว่าเขาสร้างหลังจากที่เขาตายนะฮะแล้วรูปขวาคือตึกขวามือเห็นไหมฮะนะฮะซึ่งมิวเซียมนี้รูปต่อไปนะครับเก็บงานสุดยอดของสุดยอดของงานที่เป็นเรียกว่าแคตตาล็อกเกรดหมายความว่าทุกอันนะฮะเกือบทุกอันหลายอันมีในหนังสือประวัติศาสตร์ศิลป์หมดเลยเห็นไหมเอ๋คุณไหมทุกอันโอ้น่าไปมากอันนี้คือสุดๆเลยนะฮะไม่ใหญ่แล้วข้างในสวยมากมีเฟรสโกมีอะไรอย่างที่เห็นนะเหมือนวังเลยอะไรเงี้ยแบบสร้างตั้งแต่ประมาณหลังนี้ก็เลยจะลงนิดหนึ่งอะไรเงี้ยนะฮะถ้าจำไม่ผิดเป็นที่เก็บของสะสมของโป๊ปถ้าจำไม่ผิดนะฮะเพราะนั้นอันนี้เป็นจุดหนึ่งที่ก็เลยแถมให้กับนักท่องเที่ยวนะฮะแล้วเดี๋ยวโปรแกรมของเราเนาะที่จะไปเที่ยวยุโรปกันก็จะมีอันนี้แน่นอนพลาดไม่ได้เลยสำหรับเรื่องของเกี่ยวกับโรมนะครับครับผมครับอ่ะเดี๋ยวจะไปเร็วๆละนะฮะก็ไม่มีอะไรก็สรุปเลยสุดท้ายนะฮะนอกจากเขาเป็นผู้นักรบเขาเป็นบิลดเออร์นะฮะอย่างนอกจากเขาสร้างอะควิดักแล้วสิ่งที่มหัศจรรย์ของโรมที่ยังไม่ต้องพูดเยอะตรงนี้ก็คือเขาสร้างเราเห็นเส้นสีแดงเห็นไหมเอ๋มีถนนนะนั่นคือถนนโรมันทั่วโอ้โหสุดยอดและดีมากๆบางที่ยังอยู่เลยบางที่เนี่ยถนนใหม่เนี่ยสร้างทับเข้าไปอย่างเช่นที่ในอังกฤษเนี่ยเส้น A1 ถ้าจะไม่ผิดตรงเป๊ะเนี่ยสร้างทับบนถนนโรมันเลยนะครับครับผมไม่ต้องตอกเสาเข็มเลยเพราะฉะนั้นอารยธรรมโรมันมันก็เลยมีอยู่เต็มไปหมดนะฮะบางที่ก็จะเห็นถนนโรมันบางที่ก็เห็นท่อส่งน้ำบางที่ก็เห็นโรงอาบน้ำนะฮะเห็นวิหารคือมันโอ้โหแผ่อาณาจักรเต็มไปหมดเลยนะฮะใช่นะฮะก็อันนี้ให้ดูนะฮะซึ่งไว้ค่อยมาคุยกันรายละเอียดในคราวหน้าพูดถึงเรื่องของ Great Architecture ของโรมันนะครับนั่นแหละวิธีเขาทำถนนค่อยๆอัดหินแต่ละชั้นแล้วก็ไอ้ตอกตรงนี้ไปที่เราเรียกว่า Cobblestone หรืออะไรก็แล้วแต่โอเคอันนี้ก็อย่างที่บอกส่วนหนึ่งเบื้องหลังนะจริงๆแล้วเบื้องหลังในสถาปัตยกรรมยิ่งใหญ่ส่วนใหญ่ก็เป็นความโหดร้ายแต่ต้องยอมรับนะว่ามันใช้แรงงานทาสอย่างเยอะมากนะฮะเพราะนั้นในคอลัมน์ทราจินที่เราได้ดูตะกี้ก็จะเห็นว่าบันทึกเรื่องของการสร้างนะฮะสลดเต็มที่เลยนะครับครับผมโอเคก็จบด้วยกรีกก็อดกับโรมันก็อดนะฮะก็พี่ไปหลายคนก็บอกให้จำตั้งแต่เรียนเด็กๆก็บอกว่าโรมันนี่นักรบรวดเร็วนะสมมติว่าอ้างถึงก็ต้องใช้คำง่ายๆอะไรเงี้ยก็อาจจะจริงเนาะเห็นไหมพอมันเปลี่ยนชื่อเนี่ยชื่อของโรมันเนี่ยอ่านง่ายกว่าเยอะเลยนะฮะนะของกรีกอ่านยากกว่าและชื่อไหนที่มันง่ายโรมันก็เอามาเลยอะไรเพศนี้อะไรครับอันนี้ที่พี่ตุ้ยเอามาก็มีหลายอันที่คุ้นหูนะฮะอโฟไดต์เป็นวีนัสนะครับอพอลโลยังเหมือนเดิมนะฮะแอริสเป็นมาร์สนะฮะครับผมอะไรเป็นอีรอสเป็นครับผมครับใช่นะก็มีหลายนี่ก็
แถมให้ดูนิดนึงว่าเออก็จริงนะมันอ่านง่ายมันอ่านง่ายกว่าแบบลบอะไรพวกเนี้ยนะฮะอืมโอเคครับก็สรุปปิดท้ายกันสักนิดนึงนะครับก็วันนี้ฟังมาก็น่าจะเห็นตามที่พี่ตุ้ยไล่เรียงมานะครับว่าก็เริ่มจากการได้รับอิทธิพลจากกรีกนะครับแต่ว่าก็นำมาสร้างสรรค์โดยวิธีคิดแล้วก็สภาพสังคมนะฮะของตัวเองแล้วก็มีการสร้างสรรค์อะไรหลายๆอย่างขึ้นมานะครับโดยเฉพาะการที่ทำให้รูปสลักเนี่ยมันเป็นคนจริงมากขึ้นนะครับแล้วก็ผู้นำทั้งหลายเนี่ยก็ถูกเอาไปเปรียบเทียบกับเทพเจ้าแล้วก็ถูกทำให้เป็นเทพเจ้าด้วยนะครับนอกจากนั้นอีกอย่างนึงที่อลังการและก็ยิ่งใหญ่มากๆสำหรับโรมันเนี่ยก็คือสถาปัตยกรรมนะครับแล้วก็มีการคิดค้นวิศวกรรมต่างๆมากมายเลยนะฮะก็รวมถึงถนนที่พี่ตุ้ยปิดท้ายไปด้วยซึ่งไม่แน่ใจว่าพี่ตุ้ยจะเจาะลึกอีกทีไหมฮะเรื่องสถาปัตยกรรมใช่ฮะคราวหน้าเราจะพูดถึงเรื่องของสถาปัตยกรรมใหญ่ๆของโรมคืออันนี้สุดยอดจริงๆคือกรีกเนี่ยยิ่งใหญ่ก็คือพวกวิหารใช่ไหมฮะแต่โรมเนี่ยบาสนะและมีบาสสำหรับสปาแบบมีทำความร้อนใต้อ่างใหญ่ๆอีกเอ๋นะโอ้โหอะไรเพชรเนี้ยนะฮะทางส่งน้ำนะฮะที่เมืองเซน่าเนี่ยเพิ่งหยุดไหลไปเมื่อ50ปีที่แล้วไหลมา 2,000 ปีอะไรเพชรเนี้ยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไอ้ที่สร้างกันยิ่งใหญ่ๆเนี้ยนะฮะมีอะไรบ้างครับนะครับสำหรับที่ท่องเที่ยวที่เราจะไปห้ามพลาดครับคราวหน้านะฮะสถาปัตยกรรมโรมันนะครับครับผมพี่ตุ้ยชวนเที่ยวปิดท้ายครับผมสำหรับคนที่อยากจะได้เจาะลึกนะฮะที่เราคุยกันนะฮะนะเตรียมตัวไปนะจะเปิดประเทศกันแล้วก็มีคอร์สออนไลน์นะครับแล้วก็อันต่อไปนะฮะทริปผมยังมีอยู่นะฮะเขาใหญ่สำหรับคนที่สนใจเรื่องของการเจาะลึกงานศิลปะที่นั่นมีนอกจากธรรมชาติแล้วก็มีมิวเซียมเด็ดๆเยอะเลยอัมพวายก็ยังมีอยู่ใครอยากจะดูเรือนเก่านะฮะแล้วก็สุดท้ายก็นะฮะโมคานี่เราก็พยายามจะจัดให้ได้ทุกเดือนเดือนนี้น่าจะอยู่ที่30มกรานะครับอืมครับผมก็ชวนไปติดเที่ยวกับพี่ตุ้ยกันนะครับสนุกแน่นอนนะฮะฟังบรรยายเพลินเลยนะครับวันนี้ก็ขอบคุณพี่ตุ้ยมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันใน Clubhouse นะครับใครที่มีประสบการณ์นะฮะเกี่ยวกับชมการชมงานโรมันกรีกนะฮะหรือว่าอยากจะขึ้นมาแลกเปลี่ยนอะไรนะครับหรือขึ้นมาถามคำถามพี่ตุ้ยก็ได้นะครับเชิญกันที่ Clubhouse ได้นะครับแล้วก็เช่นเคยนะครับสามารถให้คะแนนความพึงพอใจมาได้นะครับ543210นะครับสนุกไหมฟังแล้วได้ความรู้มากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็ฝากแชร์ด้วยนะครับแล้วก็ฝากกด Subscribe ช่องกันไว้ด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณสปอนเซอร์ของเราด้วยนะครับ Isera Cream นะครับสำหรับคนที่ผิวแห้งโดยเฉพาะเด็กๆนะครับแล้วก็คนที่แพ้ง่ายนะฮะก็สามารถใช้ Isera ทาได้นะครับวันละ 3-4 ครั้งหรือว่าตามต้องการเลยนะฮะมีส่วนผสมหลักจากธรรมชาติช่วยบำรุงผิวนะครับเหมาะสำหรับผิวที่บอบบางนะครับเพราะฉะนั้นผู้ใหญ่ที่ผิวบอบบางก็ใช้ได้เช่นกันนะครับแพคเกจจิ้งก็แสดงถึงความเป็นผิวบอบบางนะฮะเป็นพี่หมีตัวสีชมพูแบบนี้นะครับก็หาซื้อได้ตามร้านขายยาใกล้บ้านคุณนะครับแล้วก็สามารถให้การสนับสนุน Journey with Art นะครับแล้วก็ Have a Nice Day นะครับได้ตามเบอร์บัญชีที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอด้วยเช่นกันนะครับถ้าใครต้องการติดต่อเป็นสปอนเซอร์ก็ติดต่อได้ตามเบอร์คุณ1นะฮะที่ขึ้นไว้ตามคอมเมนต์นะฮะที่ชิงๆขึ้นไว้นะครับแล้วก็สามารถสั่งซื้อหนังสือของผมได้ที่ LINE @rawfinger นะครับพรุ่งนี้เจอกัน 7:00 นกับ Have a Nice Day นะครับวันนี้ก็ไปต่อกันใน Clubhouse ครับผมเจอกันครับผมสวัสดีครับ